Want to speak real Thai from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at ThaiPod101.com. ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถามพนักงานในร้านหนังสือผู้หญิงคนนี้อยากดูหนังสือเล่มไหนขอโทษค่ะฉันอยากดูหนังสือเล่มหนึ่งบนชั้นนั้นคุณอยากดูหนังสือเล่มไหนครับเล่มที่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะรอสักครู่นะครับเล่มนี้เหรอครับใช่แล้วเล่มนี้ล่ะค่ะเชิญครับผู้หญิงคนนี้อยากดูหนังสือเล่มไหนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถามพนักงานในร้านหนังสือผู้หญิงคนนี้อยากดูหนังสือเล่มไหนขอโทษค่ะฉันอยากดูหนังสือเล่มหนึ่งบนชั้นนั้นคุณอยากดูหนังสือเล่มไหนครับเล่มที่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะรอสักครู่นะครับเล่มนี้เหรอครับใช่แล้วเล่มนี้ล่ะค่ะเชิญครับผู้ชายและผู้หญิงกำลังดูเมนูอยู่ในร้านอาหารผู้ชายจะสั่งอะไรคุณจะสั่งอะไรครับพิซซ่าดูน่าอร่อยฉันว่าฉันจะสั่งพิซซ่าค่ะผมทานพิซซ่ามาเมื่อวานโอเคงั้นแฮมเบอร์เกอร์ล่ะเป็นไงคะน่าจะดีผมจะสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันครับผู้ชายจะสั่งอะไรผู้ชายและผู้หญิงกำลังดูเมนูอยู่ในร้านอาหารผู้ชายจะสั่งอะไรคุณจะสั่งอะไรครับพิซซ่าดูน่าอร่อยฉันว่าฉันจะสั่งพิซซ่าค่ะผมทานพิซซ่ามาเมื่อวานโอเคงั้นแฮมเบอร์เกอร์ล่ะเป็นไงคะน่าจะดีผมจะสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันครับผู้ชายกำลังโทรศัพท์ไปที่คลินิกหมอเขาต้องไปถึงคลินิกภายในกี่โมงสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยบ้างคะวันนี้คลินิกปิดกี่โมงครับเราปิด6โมงค่ะแต่ขอให้มาก่อน5โมงครึ่งนะคะโอเคขอบคุณครับเขาต้องไปถึงคลินิกภายในกี่โมงผู้ชายกำลังโทรศัพท์ไปที่คลินิกหมอเขาต้องไปถึงคลินิกภายในกี่โมงสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยบ้างคะวันนี้คลินิกปิดกี่โมงครับเราปิด6โมงค่ะแต่ขอให้มาก่อน5โมงครึ่งนะคะโอเคขอบคุณครับเด็กผู้ชายกำลังอ่านบันทึกส่วนตัววันนี้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรกวันนี้อากาศดีมากตอนบ่ายผมไปว่ายน้ำในสระแล้วก็ไปดูหนังตอนเย็นผมอ่านหนังสือตลอดตอนเช้าด้วยนะวันนี้ไม่เลวเลยวันนี้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรกเด็กผู้ชายกำลังอ่านบันทึกส่วนตัววันนี้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรกวันนี้อากาศดีมากตอนบ่ายผมไปว่ายน้ำในสระแล้วก็ไปดูหนังตอนเย็นผมอ่านหนังสือตลอดตอนเช้าด้วยนะวันนี้ไม่เลวเลยผู้หญิงและผู้ชายกำลังดูรูปถ่ายพวกเขากำลังดูรูปอะไรกันนี่เป็นรูปทีมฟุตบอลที่ลูกชายคุณเล่นอยู่ใช่ไหมคะคนไหนลูกชายคุณหรอคะคนนี้ครับโอ้สูงที่สุดเลยนะคะใช่ครับเขาสูงกว่าผมเสียอีกครับ
พวกเขากำลังดูรูปอะไรกัน ผู้หญิงและผู้ชายกำลังดูรูปถ่าย พวกเขากำลังดูรูปอะไรกัน นี่เป็นรูปทีมฟุตบอลที่ลูกชายคุณเล่นอยู่ใช่ไหมคะ คนไหนลูกชายคุณหรอคะ คนนี้ครับ โอ้ สูงที่สุดเลยนะคะ ใช่ครับเขาสูงกว่าผมเสียอีกครับผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันพวกเขาจะไปดูหนังเมื่อไหร่ไปดูหนังวันเสาร์หน้ากันดีไหมเอาสิดีเลยแต่ว่าฉันมีงานพิเศษตอนเช้าคุณจะเสร็จงานกี่โมงล่ะเสร็จงานตอนบ่ายสองงั้นเจอกันที่คาเฟ่ตอน3โมงแล้วไปดูหนังตอน4โมงโอเคพวกเขาจะไปดูหนังเมื่อไหร่ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันพวกเขาจะไปดูหนังเมื่อไหร่ไปดูหนังวันเสาร์หน้ากันดีไหมเอาสิดีเลยแต่ว่าฉันมีงานพิเศษตอนเช้าคุณจะเสร็จงานกี่โมงล่ะเสร็จงานตอนบ่ายสองงั้นเจอกันที่คาเฟ่ตอน3โมงแล้วไปดูหนังตอน4โมงโอเคชายคนหนึ่งกำลังคุยกับพนักงานร้านเขาจะซื้อเสื้อตัวไหนคุณว่าตัวไหนดีกว่ากันตัวสีขาวหรือว่าตัวสีฟ้าดีดิฉันว่าตัวสีฟ้าก็ดีนะคะเข้ากันกับแจ็คเก็ตสีเทาของคุณด้วยค่ะคุณว่าอย่างนั้นเหรอแต่มันไม่เข้ากับเน็กไทสีแดงของผมนะหรือคุณว่าไงก็จริงนะคะโอเคงั้นผมเอาตัวสีขาวไม่เอาตัวสีฟ้าแล้วกันเขาจะซื้อเสื้อตัวไหนชายคนหนึ่งกำลังคุยกับพนักงานร้านเขาจะซื้อเสื้อตัวไหนคุณว่าตัวไหนดีกว่ากันตัวสีขาวหรือว่าตัวสีฟ้าดีดิฉันว่าตัวสีฟ้าก็ดีนะคะเข้ากันกับแจ็คเก็ตสีเทาของคุณด้วยค่ะคุณว่าอย่างนั้นเหรอแต่มันไม่เข้ากับเน็กไทสีแดงของผมนะหรือคุณว่าไงก็จริงนะคะโอเคงั้นผมเอาตัวสีขาวไม่เอาตัวสีฟ้าแล้วกันชายคนหนึ่งอยู่ในร้านแฮมเบอร์เกอร์เขาจะสั่งชุดไหนขอโทษครับขอเบอร์เกอร์ชุดพิเศษครับได้เลยค่ะเลือกรับเฟรนช์ฟรายหรือสลัดดีคะขอสลัดครับค่ะเครื่องดื่มรับอะไรดีคะขอโค้กครับเขาจะสั่งชุดไหนชายคนหนึ่งอยู่ในร้านแฮมเบอร์เกอร์เขาจะสั่งชุดไหนขอโทษครับขอเบอร์เกอร์ชุดพิเศษครับได้เลยค่ะเลือกรับเฟรนช์ฟรายหรือสลัดดีคะขอสลัดครับค่ะเครื่องดื่มรับอะไรดีคะขอโค้กครับคุณครูกำลังทำเค้กคุณครูใส่อะไรลงไปในเค้กวันนี้เราจะทำเค้กกันนะคะเริ่มแรกผสมเนยกับน้ำตาลเข้าด้วยกันจากนั้นใส่ไข่2ฟองและผสมให้เข้ากันดีเทแป้งลงไปแล้วค่อยๆผสมค่ะเอาใส่เตาอบและอบเป็นเวลา50นาทีก็เรียบร้อยค่ะคุณครูใส่อะไรลงไปในเค้กคุณครูกำลังทำเค้กคุณครูใส่อะไรลงไปในเค้กวันนี้เราจะทำเค้กกันนะคะเริ่มแรกผสมเนยกับน้ำตาลเข้าด้วยกันจากนั้นใส่ไข่2ฟองและผสมให้เข้ากันดี
เทแป้งลงไปแล้วค่อยๆผสมค่ะเอาใส่เตาอบและอบเป็นเวลา50นาทีก็เรียบร้อยค่ะผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันพวกเขาจะทำอะไรก่อนวันนี้คุณอยากทำอะไรฉันอยากไปดูหนังแล้วคุณล่ะผมอยากดูการแข่งขันเบสบอลทางทีวีฉันอยากไปช้อปปิ้งด้วยเบสบอลจะเริ่มตอนบ่ายโมงโอเคงั้นไปดูหนังก่อนเสร็จแล้วคุณก็ดูเบสบอลต่อได้ได้แล้วเราค่อยไปช้อปปิ้งกันตอนเย็นพวกเขาจะทำอะไรก่อนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันพวกเขาจะทำอะไรก่อนวันนี้คุณอยากทำอะไรฉันอยากไปดูหนังแล้วคุณล่ะผมอยากดูการแข่งขันเบสบอลทางทีวีฉันอยากไปช้อปปิ้งด้วยเบสบอลจะเริ่มตอนบ่ายโมงโอเคงั้นไปดูหนังก่อนเสร็จแล้วคุณก็ดูเบสบอลต่อได้ได้แล้วเราค่อยไปช้อปปิ้งกันตอนเย็นครูและนักเรียนกำลังคุยกันนักเรียนจะไปที่ห้องทำงานครูเมื่อไหร่หนูไม่ค่อยเข้าใจที่ครูสอนในห้องเรียนวันนี้เท่าไหร่เลยค่ะจริงเหรอมีคำถามอะไรไหมล่ะมีหลายข้อเหมือนกันค่ะตอนนี้ครูมีเวลาไหมคะตอนนี้ครูยุ่งนิดหน่อยนะเธอมาที่ห้องทำงานครูตอนบ่ายได้ไหมครูจะอยู่ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่ได้ค่ะงั้นหนูไปหาตอนบ่ายสองนะคะนักเรียนจะไปที่ห้องทำงานครูเมื่อไหร่ครูและนักเรียนกำลังคุยกันนักเรียนจะไปที่ห้องทำงานครูเมื่อไหร่หนูไม่ค่อยเข้าใจที่ครูสอนในห้องเรียนวันนี้เท่าไหร่เลยค่ะจริงเหรอมีคำถามอะไรไหมล่ะมีหลายข้อเหมือนกันค่ะตอนนี้ครูมีเวลาไหมคะตอนนี้ครูยุ่งนิดหน่อยนะเธอมาที่ห้องทำงานครูตอนบ่ายได้ไหมครูจะอยู่ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่ได้ค่ะงั้นหนูไปหาตอนบ่ายสองนะคะผู้หญิงกำลังทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเธอจะสั่งอะไรคุณจะรับกาแฟหรือขนมหวานหลังอาหารไหมครับมีขนมอะไรบ้างคะมีพุดดิ้งกับพายแอปเปิลครับที่จริงแล้วฉันอยากได้แค่กาแฟขอกาแฟแก้วหนึ่งค่ะรับน้ำตาลกับนมด้วยไหมครับค่ะขอนมด้วยค่ะเธอจะสั่งอะไรผู้หญิงกำลังทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเธอจะสั่งอะไรคุณจะรับกาแฟหรือขนมหวานหลังอาหารไหมครับมีขนมอะไรบ้างคะมีพุดดิ้งกับพายแอปเปิลครับที่จริงแล้วฉันอยากได้แค่กาแฟขอกาแฟแก้วหนึ่งค่ะรับน้ำตาลกับนมด้วยไหมครับค่ะขอนมด้วยค่ะผู้หญิงกำลังรอผู้ชายผู้หญิงจะรออยู่ที่ตรงไหนฮัลโหลขอโทษครับผมจะไปถึงที่นั่นสาย30นาทีโอเคฉันรอที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่เหรออยู่ที่ไหนนะอยู่ถัดไปจากร้านหนังสือค่ะมีร้านขนมปังอยู่ตรงข้ามโอเคครับผู้หญิงจะรออยู่ที่ตรงไหนผู้หญิงกำลังรอผู้ชายผู้หญิงจะรออยู่ที่ตรงไหนฮัลโหลขอโทษครับผมจะไปถึงที่นั่นสาย30นาทีโอเคฉันรอที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่เหรออยู่ที่ไหนนะอยู่ถัดไปจากร้านหนังสือค่ะมีร้านขนมปังอยู่ตรงข้าม
โอเคครับผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันผู้หญิงจะทำอะไรระหว่างวันหยุดฤดูร้อนเธอวางแผนหยุดหน้าร้อนหรือยังยังเลยฉันคิดว่าอยากจะไปทะเลหรือไม่ก็ภูเขาฉันจะไปทะเลกับเพื่อนเราจะไปเล่นโต้คลื่นกันดีจังมาด้วยกันสิก็น่าสนุกนะโอเคฉันไปด้วยผู้หญิงจะทำอะไรระหว่างวันหยุดฤดูร้อนผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันผู้หญิงจะทำอะไรระหว่างวันหยุดฤดูร้อนเธอวางแผนหยุดหน้าร้อนหรือยังยังเลยฉันคิดว่าอยากจะไปทะเลหรือไม่ก็ภูเขาฉันจะไปทะเลกับเพื่อนเราจะไปเล่นโต้คลื่นกันดีจังมาด้วยกันสิก็น่าสนุกนะโอเคฉันไปด้วยผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันผู้หญิงกินอะไรไปเมื่อเช้าโอ้ยหิวเธอกินข้าวเช้ามาหรือเปล่ากินมาแล้วแต่กินไปแค่นิดเดียวกินอะไรมาล่ะฉันกินโยเกิร์ตกับกาแฟมาแค่นั้นน้อยเกินไปนะเธอควรจะกินข้าวหรือขนมปังด้วยสิผู้หญิงกินอะไรไปเมื่อเช้าผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันผู้หญิงกินอะไรไปเมื่อเช้าโอ้ยหิวเธอกินข้าวเช้ามาหรือเปล่ากินมาแล้วแต่กินไปแค่นิดเดียวกินอะไรมาล่ะฉันกินโยเกิร์ตกับกาแฟมาแค่นั้นน้อยเกินไปนะเธอควรจะกินข้าวหรือขนมปังด้วยสิผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเธอจะไปชั้นไหนขอโทษค่ะเสื้อผ้าเด็กอยู่ตรงไหนคะอยู่ชั้น5กับชั้น6ครับมีเสื้อผ้าเด็กทารกด้วยไหมคะมีครับที่ชั้น6มีเสื้อสำหรับเด็กทารกเยอะเลยครับขอบคุณมากค่ะฉันจะไปดูตรงนั้นค่ะเธอจะไปชั้นไหนผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเธอจะไปชั้นไหนขอโทษค่ะเสื้อผ้าเด็กอยู่ตรงไหนคะอยู่ชั้น5กับชั้น6ครับมีเสื้อผ้าเด็กทารกด้วยไหมคะมีครับที่ชั้น6มีเสื้อสำหรับเด็กทารกเยอะเลยครับขอบคุณมากค่ะฉันจะไปดูตรงนั้นค่ะผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันตอนนี้ผู้ชายอายุเท่าไหร่ใกล้จะถึงวันเกิดคุณเต็มทีแล้วสินะคะใช่ครับวันมะรืนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่แล้วล่ะคะกำลังจะ60แล้วครับยินดีด้วยนะคะแบบนี้ต้องฉลองขอบคุณมากครับตอนนี้ผู้ชายอายุเท่าไหร่ผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันตอนนี้ผู้ชายอายุเท่าไหร่ใกล้จะถึงวันเกิดคุณเต็มทีแล้วสินะคะใช่ครับวันมะรืนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่แล้วล่ะคะกำลังจะ60แล้วครับยินดีด้วยนะคะแบบนี้ต้องฉลองขอบคุณมากครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดูเสื้อผ้าในร้านบูติกเธอจะซื้ออะไรกระโปรงสีฟ้ากับกระโปรงสีขาวนี่ฉันชอบทั้งสองตัวเลยครับกระโปรงสีขาวขายดีนะครับตัวสีฟ้าแพงเหมือนกันนะเนี่ยก็ใช่ครับแต่มันเข้ากับคุณดีนะครับซื้อทั้งสองตัวคงไม่ไหวฉันซื้อสีขาวแล้วกันค่ะได้ครับขอบคุณมากครับเธอจะซื้ออะไรผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดูเสื้อผ้าในร้านบูติกเธอจะซื้ออะไร
กระโปรงสีฟ้ากับกระโปรงสีขาวนี่ฉันชอบทั้งสองตัวเลยครับกระโปรงสีขาวขายดีนะครับตัวสีฟ้าแพงเหมือนกันนะเนี่ยก็ใช่ครับแต่มันเข้ากับคุณดีนะครับซื้อทั้งสองตัวคงไม่ไหวฉันซื้อสีขาวแล้วกันค่ะได้ครับขอบคุณมากครับผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันจะมีคนมางานเลี้ยงทั้งหมดกี่คนงานเลี้ยงจัดพรุ่งนี้นะจะมีใครมาบ้างคะมีเรา2คนมีเพื่อนของผม2คนแล้วก็คุณครูงั้นก็เป็น5คนอ้อคุณครูจะมากับภรรยาโอเคค่ะจะมีคนมางานเลี้ยงทั้งหมดกี่คนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันจะมีคนมางานเลี้ยงทั้งหมดกี่คนงานเลี้ยงจัดพรุ่งนี้นะจะมีใครมาบ้างคะมีเรา2คนมีเพื่อนของผม2คนแล้วก็คุณครูงั้นก็เป็น5คนอ้อคุณครูจะมากับภรรยาโอเคค่ะผู้หญิงคนหนึ่งซื้อเตียงมาเธอจะเอาไปวางไว้ที่ไหนเตียงนี้ใหญ่นะใช่ฉันเอาวางไว้ข้างประตูไม่ได้เอาไปไว้หลังห้องแล้วกันวางไว้ตรงกลางดีไหมไม่ดีวางเข้ามุมดีกว่าโอเคก็ดีนะเธอช่วยฉันยกหน่อยได้ไหมเธอจะเอาไปวางไว้ที่ไหนผู้หญิงคนหนึ่งซื้อเตียงมาเธอจะเอาไปวางไว้ที่ไหนเตียงนี้ใหญ่นะใช่ฉันเอาวางไว้ข้างประตูไม่ได้เอาไปไว้หลังห้องแล้วกันวางไว้ตรงกลางดีไหมไม่ดีวางเข้ามุมดีกว่าโอเคก็ดีนะเธอช่วยฉันยกหน่อยได้ไหมผู้ชายกำลังหาของขวัญวันเกิดให้ภรรยาอยู่ในร้านเครื่องประดับเขาจะซื้อสร้อยคอเส้นไหนมีอะไรให้ช่วยไหมคะผมกำลังหาของขวัญวันเกิดให้ภรรยาครับมีอะไรแนะนำไหมครับงั้นสร้อยคอเส้นนี้เป็นไงคะดูจะยาวไปหน่อยนะครับแล้วพวกสร้อยทางนี้ล่ะคะเรามีแบบที่มีจี้รูปดอกไม้แล้วก็อีกแบบที่เป็นรูปหัวใจด้วยค่ะผมอยากได้อะไรที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่านั้นหน่อยนะครับสร้อยมุกเส้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคา 200,000 บาทค่ะแพงไปโอเคงั้นผมเอาเส้นแรกแล้วกันได้เลยค่ะเชิญค่ะเขาจะซื้อสร้อยคอเส้นไหนผู้ชายกำลังหาของขวัญวันเกิดให้ภรรยาอยู่ในร้านเครื่องประดับเขาจะซื้อสร้อยคอเส้นไหนมีอะไรให้ช่วยไหมคะผมกำลังหาของขวัญวันเกิดให้ภรรยาครับมีอะไรแนะนำไหมครับงั้นสร้อยคอเส้นนี้เป็นไงคะดูจะยาวไปหน่อยนะครับแล้วพวกสร้อยทางนี้ล่ะคะเรามีแบบที่มีจี้รูปดอกไม้แล้วก็อีกแบบที่เป็นรูปหัวใจด้วยค่ะผมอยากได้อะไรที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่านั้นหน่อยนะครับสร้อยมุกเส้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคา 200,000 บาทค่ะแพงไปโอเคงั้นผมเอาเส้นแรกแล้วกันได้เลยค่ะเชิญค่ะผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องเครื่องปรินเตอร์ในสำนักงานปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่ไหนวางปรินเตอร์เครื่องใหม่ไว้ตรงไหนดีฉันว่าน่าจะวางไว้ตรงที่ตอนนี้วางปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่นะแต่เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้นะเราน่าจะใช้เครื่องนั้นต่อโอเคงั้นก็วางเครื่องใหม่ไว้ตรงนั้นไม่ได้แย่จัง
ถ้าวางเครื่องหมายไว้บนชั้นหนังสือข้างประตูได้ก็จะดีแต่มีที่พอให้วางพรินเตอร์ได้แค่เครื่องเดียวเองโอเคงั้นฉันว่าเราน่าจะวางไว้อีกด้านนึงของห้องได้เลยวางไว้ข้างหน้าต่างเป็นไงน่าจะดีนะปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่ไหนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องเครื่องปรินเตอร์ในสำนักงานปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่ไหนวางปรินเตอร์เครื่องใหม่ไว้ตรงไหนดีฉันว่าน่าจะวางไว้ตรงที่ตอนนี้วางปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่นะแต่เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้นะเราน่าจะใช้เครื่องนั้นต่อโอเคงั้นก็วางเครื่องใหม่ไว้ตรงนั้นไม่ได้แย่จังถ้าวางเครื่องใหม่ไว้บนชั้นหนังสือข้างประตูได้ก็จะดีแต่มีที่พอให้วางปรินเตอร์ได้แค่เครื่องเดียวเองโอเคงั้นฉันว่าเราน่าจะวางไว้อีกด้านนึงของห้องได้เลยวางไว้ข้างหน้าต่างเป็นไงน่าจะดีนะผู้ชายกำลังคุยโทรศัพท์กับภรรยาเขาจะซื้ออะไรฮัลโหลกำลังกลับบ้านแล้วครับโอเคฝากซื้ออะไรระหว่างทางกลับบ้านหน่อยได้ไหมคะได้สิอยากให้ซื้ออะไรล่ะต้องซื้อนมกับขนมปังสำหรับอาหารเช้าพรุ่งนี้นะคะนมกับขนมปังนะได้เลยเอานมกี่กล่องครับกล่องเดียวก็น่าจะพอค่ะโอเคเอาอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะคะขอดูก่อนว่ามีเนยไหมโอเคมีเนยอยู่ค่ะโอเคเรายังมีเบียร์เหลือไหมมียังมีอยู่ขวดหนึ่งตรงนี้ค่ะโอเคงั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อค่ะฉันว่าแค่นี้แหละขอบคุณค่ะเขาจะซื้ออะไรผู้ชายกำลังคุยโทรศัพท์กับภรรยาเขาจะซื้ออะไรฮัลโหลกำลังกลับบ้านแล้วครับโอเคฝากซื้ออะไรระหว่างทางกลับบ้านหน่อยได้ไหมคะได้สิอยากให้ซื้ออะไรล่ะต้องซื้อนมกับขนมปังสำหรับอาหารเช้าพรุ่งนี้นะคะนมกับขนมปังนะได้เลยเอานมกี่กล่องครับกล่องเดียวก็น่าจะพอค่ะโอเคเอาอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะคะขอดูก่อนว่ามีเนยไหมโอเคมีเนยอยู่ค่ะโอเคเรายังมีเบียร์เหลือไหมมียังมีอยู่ขวดหนึ่งตรงนี้ค่ะโอเคงั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อค่ะฉันว่าแค่นี้แหละขอบคุณค่ะคุณกำลังฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้างจะมีแดดออกตลอดเช้าแต่ตอนบ่ายมีเมฆมากและฝนตกตอนกลางคืนฝนจะตกทั้งคืนจนถึงเช้าตรู่วันถัดไปที่ดวงอาทิตย์จะออกมาอีกครั้งพยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้างคุณกำลังฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้างจะมีแดดออกตลอดเช้าแต่ตอนบ่ายมีเมฆมากและฝนตกตอนกลางคืนฝนจะตกทั้งคืนจนถึงเช้าตรู่วันถัดไปที่ดวงอาทิตย์จะออกมาอีกครั้งผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแบบนามบัตรของบริษัทตกลงพวกเขาเลือกแบบไหนเรามีแบบนามบัตรบริษัทแบบใหม่ๆอยู่คุณว่าอันไหนดีที่สุดครับไหนดูซิฉันว่าตรงชื่อบริษัทน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะโอเคงั้นก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับใช่ค่ะฉันชอบแบบพวกนี้มากกว่าเพราะชื่อบริษัทตัวใหญ่แล้วก็อยู่ด้านบน
พวกนี้มีที่ให้ใส่รูปด้วยนะครับคุณว่าเป็นไงฉันว่ามันทำให้ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะคะจริงด้วยตัวหนังสือจะอ่านยากไปสักหน่อยถ้ามีรูปด้วยโอเคงั้นเราเลือกอีกอันแล้วกันนะคะตกลงพวกเขาเลือกแบบไหนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแบบนามบัตรของบริษัทตกลงพวกเขาเลือกแบบไหนเรามีแบบนามบัตรบริษัทแบบใหม่ๆอยู่คุณว่าอันไหนดีที่สุดครับไหนดูซิฉันว่าตรงชื่อบริษัทน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะโอเคงั้นก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับใช่ค่ะฉันชอบแบบพวกนี้มากกว่าเพราะชื่อบริษัทตัวใหญ่แล้วก็อยู่ด้านบนพวกนี้มีที่ให้ใส่รูปด้วยนะครับคุณว่าเป็นไงฉันว่ามันทำให้ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะคะจริงด้วยตัวหนังสือจะอ่านยากไปสักหน่อยถ้ามีรูปด้วยโอเคงั้นเราเลือกอีกอันแล้วกันนะคะผู้หญิงกำลังถามผู้ชายว่าป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนขอโทษค่ะคุณรู้ไหมคะว่าใกล้ๆนี้มีป้ายรถเมย์หรือเปล่ามีครับตรงไปก่อนแล้วเลี้ยวขวาตรงไฟแดงที่2เสร็จแล้วพอเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมร้านหนังสือก็จะเจอธนาคารป้ายรถเมย์อยู่หน้าธนาคารครับเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนผู้หญิงกำลังถามผู้ชายว่าป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนขอโทษค่ะคุณรู้ไหมคะว่าใกล้ๆนี้มีป้ายรถเมย์หรือเปล่ามีครับตรงไปก่อนแล้วเลี้ยวขวาตรงไฟแดงที่2เสร็จแล้วพอเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมร้านหนังสือก็จะเจอธนาคารป้ายรถเมย์อยู่หน้าธนาคารครับเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะผู้หญิงกำลังคุยกับเจ้านายของเธอพวกเขาจะดื่มอะไรในการประชุมบ่ายนี้เราจะมีประชุมกับคุณไมเคิลจากสำนักงานที่นิวยอร์กคุณพอจะรู้ไหมว่ามีเครื่องดื่มเหลืออยู่บ้างหรือเปล่ามีกาแฟอยู่ค่ะคุณไมเคิลไม่ดื่มกาแฟเรามีน้ำขวดอยู่ไหมมีค่ะฉันว่ายังมีเหลืออยู่เยี่ยมเลยดีมากแล้วเจ้านายจะดื่มอะไรไหมคะผมเอาอย่างเดียวกันแล้วกันพวกเขาจะดื่มอะไรในการประชุมผู้หญิงกำลังคุยกับเจ้านายของเธอพวกเขาจะดื่มอะไรในการประชุมบ่ายนี้เราจะมีประชุมกับคุณไมเคิลจากสำนักงานที่นิวยอร์กคุณพอจะรู้ไหมว่ามีเครื่องดื่มเหลืออยู่บ้างหรือเปล่ามีกาแฟอยู่ค่ะคุณไมเคิลไม่ดื่มกาแฟเรามีน้ำขวดอยู่ไหมมีค่ะฉันว่ายังมีเหลืออยู่เยี่ยมเลยดีมากแล้วเจ้านายจะดื่มอะไรไหมคะผมเอาอย่างเดียวกันแล้วกันผู้หญิงกำลังคุยกับพนักงานร้านเธอจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องไหนขอโทษค่ะฉันกำลังหาคอมพิวเตอร์ที่เบามากๆสักเครื่องนะคะครับเครื่องนี้เป็นไงครับทั้งบางแล้วก็เบามากเลยครับดูดีนะคะเครื่องนี้ดู DVD ได้ไหมคะเครื่องนี้ดูไม่ได้ครับถ้าเป็นเครื่องโน้นจะดู DVD ได้แต่ก็จะใหญ่กว่าและหนักกว่านิดหน่อยครับนั่นสิคะหนักเกินไปงั้นฉันซื้อเครื่องแรกแล้วกันค่ะขอบคุณมากครับเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวสีดำหรือสีเงินครับขอสีดำค่ะเธอจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องไหนผ
ผู้หญิงกำลังคุยกับพนักงานร้านเธอจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องไหนขอโทษค่ะฉันกำลังหาคอมพิวเตอร์ที่เบามากๆสักเครื่องนะคะครับเครื่องนี้เป็นไงครับทั้งบางแล้วก็เบามากเลยครับดูดีนะคะเครื่องนี้ดู DVD ได้ไหมคะเครื่องนี้ดูไม่ได้ครับถ้าเป็นเครื่องโน้นจะดู DVD ได้แต่ก็จะใหญ่กว่าและหนักกว่านิดหน่อยครับนั่นสิคะหนักเกินไปงั้นฉันซื้อเครื่องแรกแล้วกันค่ะขอบคุณมากครับเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวสีดำหรือสีเงินครับขอสีดำค่ะผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่คุณจะเดินทางอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะใช่ครับผมจะไปฮ่องกงวันอังคารค้าง2คืนแล้วก็ไปไทเปต่อใช่ไหมคะใช่ครับผมไปไทเปวันพฤหัสค้าง1คืนแล้วกลับบ้านครับงั้นคุณก็มาประชุมด้วยกันวันเสาร์ได้ใช่ไหมคะได้ครับเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่ผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่คุณจะเดินทางอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะใช่ครับผมจะไปฮ่องกงวันอังคารค้าง2คืนแล้วก็ไปไทเปต่อใช่ไหมคะใช่ครับผมไปไทเปวันพฤหัสค้าง1คืนแล้วกลับบ้านครับงั้นคุณก็มาประชุมด้วยกันวันเสาร์ได้ใช่ไหมคะได้ครับชายคนหนึ่งกำลังสั่งพิซซ่าทางโทรศัพท์เขาจะสั่งอะไรพิซซ่าสเตชันสวัสดีค่ะครับขอสั่งพิซซ่ากระเทียมมะเขือเทศถาดหนึ่งครับพิซซ่ากระเทียมมะเขือเทศนะคะขนาดไหนดีคะขนาดใหญ่ครับช่วยตัดเป็น8ชิ้นด้วยนะครับได้ค่ะรับอย่างอื่นอีกไหมคะครับขอเบรดสติ๊ก4ชิ้นกับโค้ก2กระป๋องครับได้ค่ะพิซซ่าจะไปส่งในอีกประมาณ40นาทีค่ะเขาจะสั่งอะไรชายคนหนึ่งกำลังสั่งพิซซ่าทางโทรศัพท์เขาจะสั่งอะไรพิซซ่าสเตชันสวัสดีค่ะครับขอสั่งพิซซ่ากระเทียมมะเขือเทศถาดหนึ่งครับพิซซ่ากระเทียมมะเขือเทศนะคะขนาดไหนดีคะขนาดใหญ่ครับช่วยตัดเป็น8ชิ้นด้วยนะครับได้ค่ะรับอย่างอื่นอีกไหมคะครับขอเบรดสติ๊ก4ชิ้นกับโค้ก2กระป๋องครับได้ค่ะพิซซ่าจะไปส่งในอีกประมาณ40นาทีค่ะชายคนหนึ่งกำลังโทรศัพท์หาร้านอาหารร้านอาหารจะปิดกี่โมงขอโทษครับร้านเปิดถึงดึกแค่ไหนครับเราเปิดถึง5ทุ่มแต่สั่งอาหารได้ถึง4ทุ่มค่ะโอ้ดีเลยผมคิดว่าร้านปิดแล้วเสียอีกเพราะนี่ก็ดึกแล้วแต่ก่อนเราปิด4ทุ่มแต่ตอนนี้เลื่อนไปปิดดึกขึ้นค่ะอ๋อครับแต่วันอาทิตย์ร้านปิด3ทุ่มนะคะโอเคครับร้านอาหารจะปิดกี่โมงชายคนหนึ่งกำลังโทรศัพท์หาร้านอาหารร้านอาหารจะปิดกี่โมงขอโทษครับร้านเปิดถึงดึกแค่ไหนครับเราเปิดถึง5ทุ่มแต่สั่งอาหารได้ถึง4ทุ่มค่ะโอ้ดีเลยผมคิดว่าร้านปิดแล้วเสียอีกเพราะนี่ก็ดึกแล้วแต่ก่อนเราปิด4ทุ่มแต่ตอนนี้เลื่อนไปปิดดึกขึ้นค่ะอ๋อครับแต่วันอาทิตย์ร้านปิด3ทุ่มนะคะโอเคครับสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเครื่องดูดฝุ่นจะมาส่งเมื่อไหร่คุณคะคุณว่าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้เป็นไงคะผมว่าก็ดูดีนะคุณจะสั่งซื้อเหรอใ
ช่ค่ะใช้เวลา3หรือ4วันกว่าจะมาส่งเราน่าจะกำหนดวันที่ให้แน่นอนนะสักเสาร์หน้าเป็นไงเรามีเล่นเทนนิสเช้าวันเสาร์นะคะจริงด้วยงั้นวันอาทิตย์ก็ดีกว่าโอเคงั้นเลือกวันอาทิตย์อ้อวันศุกร์อย่าลืมกลับบ้านเร็วหน่อยนะคะเพราะวันเสาร์ต้องออกแต่เช้ารู้แล้วครับเครื่องดูดฝุ่นจะมาส่งเมื่อไหร่สามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเครื่องดูดฝุ่นจะมาส่งเมื่อไหร่คุณคะคุณว่าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้เป็นไงคะผมว่าก็ดูดีนะคุณจะสั่งซื้อเหรอใช่ค่ะใช้เวลา3หรือ4วันกว่าจะมาส่งเราน่าจะกำหนดวันที่ให้แน่นอนนะสักเสาร์หน้าเป็นไงเรามีเล่นเทนนิสเช้าวันเสาร์นะคะจริงด้วยงั้นวันอาทิตย์ก็ดีกว่าโอเคงั้นเลือกวันอาทิตย์อ้อวันศุกร์อย่าลืมกลับบ้านเร็วหน่อยนะคะเพราะวันเสาร์ต้องออกแต่เช้ารู้แล้วครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับหมอเธอต้องทานยาตัวไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างเอาล่ะหมอจะให้ยาคุณ3อย่างให้ทานทุกวันหลังอาหารเย็นนะครับค่ะใน1ครั้งควรทานยาเม็ดกลม2เม็ดยาแคปซูล1เม็ดแล้วก็ยาผง1ซองนะครับได้ค่ะหมอจะให้ยาสำหรับทานเป็นระยะเวลา3วันนะครับถ้าหลัง3วันไปแล้วยังไม่ดีขึ้นค่อยมาหาหมอใหม่ค่ะขอบคุณค่ะหมอขอให้หายไวๆนะครับเธอต้องทานยาตัวไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับหมอเธอต้องทานยาตัวไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างเอาล่ะหมอจะให้ยาคุณ3อย่างให้ทานทุกวันหลังอาหารเย็นนะครับค่ะใน1ครั้งควรทานยาเม็ดกลม2เม็ดยาแคปซูล1เม็ดแล้วก็ยาผง1ซองนะครับได้ค่ะหมอจะให้ยาสำหรับทานเป็นระยะเวลา3วันนะครับถ้าหลัง3วันไปแล้วยังไม่ดีขึ้นค่อยมาหาหมอใหม่ค่ะขอบคุณค่ะหมอขอให้หายไวๆนะครับผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันผู้ชายอาศัยอยู่กับใครบ้างว่างๆมาเที่ยวบ้านเราสิก็ดีนะแต่ที่บ้านเธอเป็นยังไงไม่รู้ฉันก็กังวลนิดหน่อยเล่าเรื่องครอบครัวเธอให้ฟังหน่อยได้ไหมได้สิพ่อเราเป็นพนักงานบริษัทงานอดิเรกคือชอบทำสวนส่วนแม่เป็นแม่บ้านแม่ทำกับข้าวเก่งนะเธอมีพี่น้องหรือเปล่ามีเรามีพี่สาวกับน้องชายพี่สาวแต่งงานแล้วตอนนี้อยู่ต่างประเทศส่วนน้องชายกำลังเรียนมัธยมปลายครอบครัวเธอน่ารักจังอยากจะไปเจอแล้วล่ะผู้ชายอาศัยอยู่กับใครบ้างผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันผู้ชายอาศัยอยู่กับใครบ้างว่างๆมาเที่ยวบ้านเราสิก็ดีนะแต่ที่บ้านเธอเป็นยังไงไม่รู้ฉันก็กังวลนิดหน่อยเล่าเรื่องครอบครัวเธอให้ฟังหน่อยได้ไหมได้สิพ่อเราเป็นพนักงานบริษัทงานอดิเรกคือชอบทำสวนส่วนแม่เป็นแม่บ้านแม่ทำกับข้าวเก่งนะเธอมีพี่น้องหรือเปล่ามีเรามีพี่สาวกับน้องชายพี่สาวแต่งงานแล้วตอนนี้อยู่ต่างประเทศส่วนน้องชายกำลังเรียนมัธยมปลายครอบครัวเธอน่ารักจังอยากจะไปเจอแล้วล่ะชายคนหนึ่งอยู่ในร้านแว่นตาเขาจะเลือกแว่นตาอันไหนสวัสดีค่ะกำลังหาแว่นตาหรอคะครับพักหลังๆนี้สายตาผมค่อนข้างแย่ค่ะอยากได้เหมือนแบบที่ใช้อยู่ตอนนี้ไหมคะผมใส่แว่นทรงสี่เหลี่ยมมานานแล้วอยากจะลองแบบใหม่ๆบ้างครับได้เลยค่ะงั้นแบบทรงกลมพวกนี้เป็นไงคะ
ผมว่าไม่ค่อยเข้ากับหน้าเท่าไหร่นะครับเอาเป็นทรงเดิมเหมือนอันเก่าดีกว่าคุณมีที่เป็นกรอบดำไหมครับมีค่ะอันนี้เป็นไงคะผมชอบนะงั้นเอาอันนี้แล้วกันครับเขาจะเลือกแว่นตาอันไหนชายคนหนึ่งอยู่ในร้านแว่นตาเขาจะเลือกแว่นตาอันไหนสวัสดีค่ะกำลังหาแว่นตาหรอคะครับพักหลังๆนี้สายตาผมค่อนข้างแย่ค่ะอยากได้เหมือนแบบที่ใช้อยู่ตอนนี้ไหมคะผมใส่แว่นทรงสี่เหลี่ยมมานานแล้วอยากจะลองแบบใหม่ๆบ้างครับได้เลยค่ะงั้นแบบทรงกลมพวกนี้เป็นไงคะผมว่าไม่ค่อยเข้ากับหน้าเท่าไหร่นะครับเอาเป็นทรงเดิมเหมือนอันเก่าดีกว่าคุณมีที่เป็นกรอบดำไหมครับมีค่ะอันนี้เป็นไงคะผมชอบนะงั้นเอาอันนี้แล้วกันครับชายคนหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์กับหมอฟันเขาจะไปหาหมอฟันเมื่อไหร่ขอโทษนะครับแต่ผมขอยกเลิกนัดวันนี้ได้ไหมครับได้สิคะคุณจะเปลี่ยนเป็นวันอื่นไหมคะครับวันเสาร์นี้ได้ไหมครับผมอยากได้ตอนเช้านะครับท่าทางคิววันเสาร์นี้จะเต็มหมดแล้วล่ะค่ะแต่เสาร์หน้ายังว่างอยู่นะคะเสาร์หน้านานไปหน่อยครับแล้วถ้าเย็นๆวันพฤหัสล่ะครับได้ค่ะมีคิวว่างตอน 5:00 นกับ 6:00 นค่ะหรือครับงั้นขอเป็น 6:00 นครับได้เลยค่ะเขาจะไปหาหมอฟันเมื่อไหร่ชายคนหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์กับหมอฟันเขาจะไปหาหมอฟันเมื่อไหร่ขอโทษนะครับแต่ผมขอยกเลิกนัดวันนี้ได้ไหมครับได้สิคะคุณจะเปลี่ยนเป็นวันอื่นไหมคะครับวันเสาร์นี้ได้ไหมครับผมอยากได้ตอนเช้านะครับท่าทางคิววันเสาร์นี้จะเต็มหมดแล้วล่ะค่ะแต่เสาร์หน้ายังว่างอยู่นะคะเสาร์หน้านานไปหน่อยครับแล้วถ้าเย็นๆวันพฤหัสล่ะครับได้ค่ะมีคิวว่างตอน 5:00 นกับ 6:00 นค่ะหรือครับงั้นขอเป็น 6:00 นครับได้เลยค่ะผู้หญิงคนหนึ่งจะไปอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนห้องของเพื่อนเธอเลขที่อะไรฉันกำลังตั้งตารองานเลี้ยงวันอาทิตย์เลยนะผมก็เหมือนกันมาตอนเที่ยงตรงนะได้เลยอพาร์ตเมนต์เธอห้อง1018ใช่ไหมใช่แล้วอพาร์ตเมนต์ผมมี2ตึกนะตึกตะวันออกกับตึกตะวันตกห้องผมเบอร์1018ตึกตะวันออกโอเคมีอะไรโทรมานะได้เลยขอบคุณนะห้องของเพื่อนเธอเลขที่อะไรผู้หญิงคนหนึ่งจะไปอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนห้องของเพื่อนเธอเลขที่อะไรฉันกำลังตั้งตารองานเลี้ยงวันอาทิตย์เลยนะผมก็เหมือนกันมาตอนเที่ยงตรงนะได้เลยอพาร์ตเมนต์เธอห้อง1018ใช่ไหมใช่แล้วอพาร์ตเมนต์ผมมี2ตึกนะตึกตะวันออกกับตึกตะวันตกห้องผมเบอร์1018ตึกตะวันออกโอเคมีอะไรโทรมานะได้เลยขอบคุณนะชายคนหนึ่งกำลังเช่าแผ่นดีวีดีเขาจะเช่าแผ่นดีวีดีกี่แผ่นสวัสดีค่ะผมอยากเช่าดีวีดีพวกนี้หน่อยครับทั้งหมด3แผ่นนะคะแต่ถ้าเช่า5แผ่นจะได้ส่วนลดนะคะหรือครับแต่ผมไม่มีเวลาพอดูตั้งเยอะขนาดนั้นนะสิเช่าแค่3แผ่นแล้วกันครับแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสามารถเช่าได้นานกว่าเดิม1อาทิตย์ด้วยนะคะเอหรือครับโอเคงั้นเอาเพิ่มอีก2แผ่นแล้วกันเขาจะเช่าแผ่น DVD กี่แผ่นใ
ชายคนหนึ่งกำลังเช่าแผ่นดีวีดีเขาจะเช่าแผ่นดีวีดีกี่แผ่นสวัสดีค่ะผมอยากเช่าดีวีดีพวกนี้หน่อยครับทั้งหมด3แผ่นนะคะแต่ถ้าเช่า5แผ่นจะได้ส่วนลดนะคะเหรอครับแต่ผมไม่มีเวลาพอดูตั้งเยอะขนาดนั้นนะสิเช่าแค่3แผ่นแล้วกันครับแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสามารถเช่าได้นานกว่าเดิม1อาทิตย์ด้วยนะคะเอหรอครับโอเคงั้นเอาเพิ่มอีก2แผ่นแล้วกันผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันพวกเขากำลังดูนาฬิกาเรือนไหนอยู่และตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงแล้วนะขอโทษทีวันนี้ฉันลืมใส่นาฬิกาข้อมือมาน่ะอ้าวเหรอผมกำลังกังวลว่าเราจะไปทันรถไฟหรือเปล่าอ่ะมีนาฬิกาอยู่ตรงทางเข้าสถานีดีเลยโอ้ยแย่แล้วอีก5นาทีรถไฟจะมาแล้วรถไฟรอบ10โมงใช่ไหมใช่เราต้องรีบแล้วล่ะพวกเขากำลังดูนาฬิกาเรือนไหนอยู่และตอนนี้กี่โมงแล้วผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันพวกเขากำลังดูนาฬิกาเรือนไหนอยู่และตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงแล้วนะขอโทษทีวันนี้ฉันลืมใส่นาฬิกาข้อมือมาน่ะอ้าวเหรอผมกำลังกังวลว่าเราจะไปทันรถไฟหรือเปล่าอ่ะมีนาฬิกาอยู่ตรงทางเข้าสถานีดีเลยโอ้ยแย่แล้วอีก5นาทีรถไฟจะมาแล้วรถไฟรอบ10โมงใช่ไหมใช่เราต้องรีบแล้วล่ะชายคนหนึ่งกำลังเลือกที่นั่งในเที่ยวบินเขาได้นั่งตรงไหนเที่ยวบินพรุ่งนี้กลางคืนมีที่ว่างไหมครับสักครู่นะคะที่นั่งชั้นประหยัดหรือเปล่าคะใช่ครับขอโทษที่ให้รอนะคะเรายังมีที่ว่างอยู่ค่ะดีเลยครับผมขอที่ติดทางเดินนะครับเกรงว่าที่นั่งติดทางเดินจะเต็มหมดแล้วนะคะจริงเหรอครับแต่ผมไม่อยากนั่งตรงกลางซะด้วยสิงั้นเอาเป็นที่นั่งริมหน้าต่างไหมคะครับขอบคุณครับเขาได้นั่งตรงไหนชายคนหนึ่งกำลังเลือกที่นั่งในเที่ยวบินเขาได้นั่งตรงไหนเที่ยวบินพรุ่งนี้กลางคืนมีที่ว่างไหมครับสักครู่นะคะที่นั่งชั้นประหยัดหรือเปล่าคะใช่ครับขอโทษที่ให้รอนะคะเรายังมีที่ว่างอยู่ค่ะดีเลยครับผมขอที่ติดทางเดินนะครับเกรงว่าที่นั่งติดทางเดินจะเต็มหมดแล้วนะคะจริงเหรอครับแต่ผมไม่อยากนั่งตรงกลางซะด้วยสิงั้นเอาเป็นที่นั่งริมหน้าต่างไหมคะครับขอบคุณครับDid you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Thai listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready?สามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังดูแผนผังห้องพวกเขาจะไปดูอพาร์ตเมนต์ห้องไหนห้องนี้เป็นไงคะมีห้องนั่งเล่นใหญ่ดีนะคะผมชอบห้องนั่งเล่นใหญ่ๆนะแต่ก็อยากได้ที่จอดรถงั้นห้องนี้ล่ะคะห้องนี้ดีนะเราไปดูห้องนี้กันดีไหมเดี๋ยวก่อนค่ะตู้เสื้อผ้าดูจะเล็กไปหรือเปล่าจริงด้วยท่าทางจะไม่มีอันไหนสมบูรณ์แบบเลยเอ๊ะแล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้มีที่เราอยากได้ทุกอย่างเลยจริงไหมคะตู้เสื้อผ้าก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยไปดูห้องนี้กันเถอะค่ะโอเคพวกเขาจะไปดูอพาร์ตเมนต์ห้องไหนสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังดูแผนผังห้องพวกเขาจะไปดูอพาร์ตเมนต์ห้องไหนห้องนี้เป็นไงคะมีห้องนั่งเล่นใหญ่ดีนะคะ
ผมชอบห้องนั่งเล่นใหญ่ๆนะแต่ก็อยากได้ที่จอดรถงั้นห้องนี้ล่ะคะห้องนี้ดีนะเราไปดูห้องนี้กันดีไหมเดี๋ยวก่อนค่ะตู้เสื้อผ้าดูจะเล็กไปหรือเปล่าจริงด้วยท่าทางจะไม่มีอันไหนสมบูรณ์แบบเลยเอ๊ะแล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้มีที่เราอยากได้ทุกอย่างเลยจริงไหมคะตู้เสื้อผ้าก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยไปดูห้องนี้กันเถอะค่ะโอเคชายคนหนึ่งกำลังจองโรงแรมเขาจะเข้าพักห้องไหนโรงแรมซีไซด์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากจองที่พัก1คืนวันที่22กันยายนครับได้เลยค่ะ1คืนวันที่22กันยายนนะคะพักกี่ท่านคะ2คนครับต้องการห้องพักสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่คะไม่สูบบุหรี่ครับห้องพักไม่สูบบุหรี่สำหรับวันนั้นเหลือห้องเดียวเป็นห้องวิวภูเขาได้ไหมคะผมอยากจะได้ห้องวิวทะเลเสียด้วยต้องขอโทษจริงๆค่ะแต่ห้องวิวทะเลที่ว่างในวันนั้นเป็นห้องสูบบุหรี่ค่ะครับงั้นมีห้องไม่สูบบุหรี่ที่เป็นวิวทะเลว่างวันที่23กันยายนไหมครับมีค่ะโอเคงั้นขอจองวันที่23กันยายนครับเขาจะเข้าพักห้องไหนชายคนหนึ่งกำลังจองโรงแรมเขาจะเข้าพักห้องไหนโรงแรมซีไซด์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากจองที่พัก1คืนวันที่22กันยายนครับได้เลยค่ะ1คืนวันที่22กันยายนนะคะพักกี่ท่านคะ2คนครับต้องการห้องพักสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่คะไม่สูบบุหรี่ครับห้องพักไม่สูบบุหรี่สำหรับวันนั้นเหลือห้องเดียวเป็นห้องวิวภูเขาได้ไหมคะผมอยากจะได้ห้องวิวทะเลเสียด้วยต้องขอโทษจริงๆค่ะแต่ห้องวิวทะเลที่ว่างในวันนั้นเป็นห้องสูบบุหรี่ค่ะครับงั้นมีห้องไม่สูบบุหรี่ที่เป็นวิวทะเลว่างวันที่23กันยายนไหมครับมีค่ะโอเคงั้นขอจองวันที่23กันยายนครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับช่างตัดผมเธออยากจะเปลี่ยนทรงผมอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันมีนัดตอนบ่ายสามชื่อริชี่ค่ะอ๋อครับยินดีต้อนรับครับคุณริชี่เชิญทางนี้เลยครับวันนี้ทำทรงไหนดีครับอยากเปลี่ยนทรงสักหน่อยนะคะครับตัดสั้นแค่ไหนดีครับประมาณบ่าค่ะได้ครับแล้วผมหน้าม้าล่ะครับหน้าม้าเก็บไว้ค่ะหน้าม้าตรงหรือแสกข้างดีครับแสกข้างนิดนึงค่ะข้างไหนดีครับไปทางซ้ายหน่อยนึงมั้งคะทราบแล้วครับงั้นเริ่มจากสระผมก่อนนะครับเชิญทางนี้เลยครับเธออยากจะเปลี่ยนทรงผมอย่างไรผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับช่างตัดผมเธออยากจะเปลี่ยนทรงผมอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันมีนัดตอนบ่ายสามชื่อริชี่ค่ะอ๋อครับยินดีต้อนรับครับคุณริชี่เชิญทางนี้เลยครับวันนี้ทำทรงไหนดีครับอยากเปลี่ยนทรงสักหน่อยนะคะครับตัดสั้นแค่ไหนดีครับประมาณบ่าค่ะได้ครับแล้วผมหน้าม้าล่ะครับหน้าม้าเก็บไว้ค่ะหน้าม้าตรงหรือแสกข้างดีครับแสกข้างนิดนึงค่ะข้างไหนดีครับไปทางซ้ายหน่อยนึงมั้งคะทราบแล้วครับงั้นเริ่มจากสระผมก่อนนะครับเชิญทางนี้เลยครับนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งกำลังดูประกาศรับสมัครงานนักเรียนหญิงจะสมัครงานที่ไหนนี่เธอว่างานนี้เป็นไงได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงอยู่นะได้เงินดีก็จริงหรอกแต่เธอทำงานส่งหนังสือพิมพ์ได้จริงๆเหรอได้สิฉันขี่จักรยานเก่งนะแต่กลัวเรื่องตื่นเช้านี่สิแล้วงานนี้ล่ะค่าจ้างไม่สูงเท่าไหร่แต่ทำได้2หรือ3วันต่อสัปดาห์แล้วก็เริ่มงานตอนเย็นด้วยนะ
อันนี้น่ะหรองานแคชเชียร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมทำงานหลังเลิกเรียนก็น่าจะดีนะงานที่ร้านกาแฟนี้ก็อาจจะดีเหมือนกันโอ้ใช่ๆฉันชอบที่นั่นมากเลยอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนด้วยไม่เลวใช่ไหมสมัครงานที่ไหนดีล่ะเนี่ยระหว่างอันไหนกับอันไหนล่ะงานร้านกาแฟกับงานส่งหนังสือพิมพ์เหรอใช่งานส่งหนังสือพิมพ์ได้เงินดีมากเลยโอเคตัดสินใจแล้วสงสัยจะต้องยอมตื่นเช้านักเรียนหญิงจะสมัครงานที่ไหนนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งกำลังดูประกาศรับสมัครงานนักเรียนหญิงจะสมัครงานที่ไหนนี่เธอว่างานนี้เป็นไงได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงอยู่นะได้เงินดีก็จริงหรอกแต่เธอทำงานส่งหนังสือพิมพ์ได้จริงๆเหรอได้สิฉันขี่จักรยานเก่งนะแต่กลัวเรื่องตื่นเช้านี่สิแล้วงานนี้ล่ะค่าจ้างไม่สูงเท่าไหร่แต่ทำได้2หรือ3วันต่อสัปดาห์แล้วก็เริ่มงานตอนเย็นด้วยนะอันนี้น่ะหรองานแคชเชียร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมทำงานหลังเลิกเรียนก็น่าจะดีนะงานที่ร้านกาแฟนี้ก็อาจจะดีเหมือนกันโอ้ใช่ๆฉันชอบที่นั่นมากเลยอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนด้วยไม่เลวใช่ไหมสมัครงานที่ไหนดีล่ะเนี่ยระหว่างอันไหนกับอันไหนล่ะงานร้านกาแฟกับงานส่งหนังสือพิมพ์เหรอใช่งานส่งหนังสือพิมพ์ได้เงินดีมากเลยโอเคตัดสินใจแล้วสงสัยจะต้องยอมตื่นเช้าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังลองชุดและคุยกับพนักงานในร้านเธอจะซื้อชุดไหนใส่สวยมากเลยนะครับขนาดก็พอดีเป๊ะด้วยใช่ขนาดพอดีเลยค่ะแต่ปกติดิฉันใส่เสื้อสีพื้นไม่ค่อยได้ใส่ลายแบบนี้นะคะใส่แล้วก็สวยออกนะครับหรอคะแต่จะให้ใส่จริงๆนี่ต้องใช้ความกล้าอยู่เหมือนกันนะคะถ้างั้นชุดนี้แหละครับลายนี้เรียบร้อยกว่าเยอะไม่รู้สึกฉูดฉาดเท่าชุดเมื่อกี้ครับจริงด้วยค่ะงั้นขอลองชุดนั้นหน่อยค่ะเชิญครับเป็นยังไงบ้างครับชุดนี้เข้ากับชุดเมื่อกี้เยอะเลยค่ะแบบนี้มีแขนยาวไหมคะมีครับขอบคุณค่ะงั้นเอาอันนั้นแหละค่ะเธอจะซื้อชุดไหนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังลองชุดและคุยกับพนักงานในร้านเธอจะซื้อชุดไหนใส่สวยมากเลยนะครับขนาดก็พอดีเป๊ะด้วยใช่ขนาดพอดีเลยค่ะแต่ปกติดิฉันใส่เสื้อสีพื้นไม่ค่อยได้ใส่ลายแบบนี้นะคะใส่แล้วก็สวยออกนะครับหรอคะแต่จะให้ใส่จริงๆนี่ต้องใช้ความกล้าอยู่เหมือนกันนะคะถ้างั้นชุดนี้แหละครับลายนี้เรียบร้อยกว่าเยอะไม่รู้สึกฉูดฉาดเท่าชุดเมื่อกี้ครับจริงด้วยค่ะงั้นขอลองชุดนั้นหน่อยค่ะเชิญครับเป็นยังไงบ้างครับชุดนี้เข้ากับชุดเมื่อกี้เยอะเลยค่ะแบบนี้มีแขนยาวไหมคะมีครับขอบคุณค่ะงั้นเอาอันนั้นแหละค่ะประธานบริษัทและเลขาของเขากำลังคุยกันทางโทรศัพท์เลขาจะส่งเอกสารอะไรไปให้แผนกขายฮัลโหลช่วยอะไรผมอย่างได้ไหมบนโต๊ะทำงานผมมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งอยากให้คุณเอาไปส่งที่แผนกขายหน่อยได้เลยค่ะเอกสารอันไหนคะคิดว่าน่าจะอยู่ในซองสีฟ้านะซองสีฟ้าบนโต๊ะมีซองสีฟ้า2ซองค่ะตรงมุมบนขวาของซองมีตราปั๊มสีแดงอยู่ครับส่วนอันที่มีตราปั๊มสีเขียวคือเอกสารที่เราแจกในการสัมมนาสมัครงานซองที่มีตราปั๊มสีแดงนะคะโอเคได้แล้วค่ะดีครับงั้นช่วยเอาไปส่งที่แผนกขายภายในบ่ายโมงส่งให้ถึงมือผู้จัดการโดยตรงนะครับคุณรู้จักเขาใช่ไหมค่ะดิฉันเคยเจอและเคยคุยกับเขาอยู่หลายครั้งค่ะดีครับอ้อแล้วคุณช่วยเอาอีกซองหนึ่งไปส่งให้แผนกบุคคลด้วยได้ไหมครับได้ค่ะเลขาจะส่งเอกสารอะไรไปให้แผนกขายเ
ประธานบริษัทและเลขาของเขากำลังคุยกันทางโทรศัพท์เลขาจะส่งเอกสารอะไรไปให้แผนกขายฮัลโหลช่วยอะไรผมอย่างได้ไหมบนโต๊ะทำงานผมมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งอยากให้คุณเอาไปส่งที่แผนกขายหน่อยได้เลยค่ะเอกสารอันไหนคะคิดว่าน่าจะอยู่ในซองสีฟ้านะซองสีฟ้าบนโต๊ะมีซองสีฟ้าสองซองค่ะตรงมุมบนขวาของซองมีตราปั๊มสีแดงอยู่ครับส่วนอันที่มีตราปั๊มสีเขียวคือเอกสารที่เราแจกในการสัมมนาสมัครงานซองที่มีตราปั๊มสีแดงนะคะโอเคได้แล้วค่ะดีครับงั้นช่วยเอาไปส่งที่แผนกขายภายในบ่ายโมงส่งให้ถึงมือผู้จัดการโดยตรงนะครับคุณรู้จักเขาใช่ไหมค่ะดิฉันเคยเจอและเคยคุยกับเขาอยู่หลายครั้งค่ะดีครับอ้อแล้วคุณช่วยเอาอีกซองหนึ่งไปส่งให้แผนกบุคคลด้วยได้ไหมครับได้ค่ะผู้หญิงกำลังโทรศัพท์หาร้านอาหารเธอทานอาหารกลางวันที่โต๊ะไหนสวัสดีครับค่ะเมื่อตอนเที่ยงฉันไปทานอาหารกลางวันที่ร้านและคิดว่าลืมผ้าพันคอไว้นะคะคุณลืมผ้าพันคอไว้ที่โต๊ะหรือครับจำได้ไหมครับว่านั่งโต๊ะไหนผมจะไปหาให้ครับอยู่ทางหลังร้านนะคะเป็นโซนสูบบุหรี่หรือปลอดบุหรี่ครับปลอดบุหรี่ค่ะเป็นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะครับเป็นโต๊ะสำหรับ4คนนะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูให้นะครับกรุณารอสักครู่ครับขอบคุณมากค่ะเธอทานอาหารกลางวันที่โต๊ะไหนผู้หญิงกำลังโทรศัพท์หาร้านอาหารเธอทานอาหารกลางวันที่โต๊ะไหนสวัสดีครับค่ะเมื่อตอนเที่ยงฉันไปทานอาหารกลางวันที่ร้านและคิดว่าลืมผ้าพันคอไว้นะคะคุณลืมผ้าพันคอไว้ที่โต๊ะหรือครับจำได้ไหมครับว่านั่งโต๊ะไหนผมจะไปหาให้ครับอยู่ทางหลังร้านนะคะเป็นโซนสูบบุหรี่หรือปลอดบุหรี่ครับปลอดบุหรี่ค่ะเป็นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะครับเป็นโต๊ะสำหรับ4คนนะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูให้นะครับกรุณารอสักครู่ครับขอบคุณมากค่ะชายคนหนึ่งกำลังหาอพาร์ตเมนต์เขาจะเลือกอพาร์ตเมนต์ไหนขอโทษครับผมกำลังหาอพาร์ตเมนต์ในย่านนี้อยู่มีผังห้องให้ดูไหมครับมีค่ะห้องสำหรับคนเดียวหรือเปล่าคะเปล่าครับผมจะอยู่กับภรรยานะครับอยากได้ห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องทำงานโอเคค่ะห้องนี้ดีไหมคะมีสองห้องพร้อมห้องนั่งเล่นแต่อาจจะเสียงดังหน่อยเพราะตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ค่ะผมมักจะทำงานที่บ้านก็เลยอยากได้ที่เงียบๆแล้วก็อยากได้ห้องนั่งเล่นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่านะครับงั้นห้องนี้เป็นไงคะไกลรถไฟฟ้าหน่อยแต่ตั้งอยู่ในย่านอยู่อาศัยที่เงียบสงบค่ะมีสองห้องพร้อมห้องนั่งเล่นแต่มีห้องหนึ่งที่แคบสักหน่อยนะคะเราไม่ได้มีของเยอะแยะห้องนี้ก็อาจจะพอนะครับมีอีกห้องหนึ่งที่มีห้องกว้างสองห้องแต่ก็อยู่ไกลรถไฟฟ้ากว่าเยอะเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมอยากไปดูห้องที่สองครับเขาจะเลือกอพาร์ตเมนต์ไหนชายคนหนึ่งกำลังหาอพาร์ตเมนต์เขาจะเลือกอพาร์ตเมนต์ไหนขอโทษครับผมกำลังหาอพาร์ตเมนต์ในย่านนี้อยู่มีผังห้องให้ดูไหมครับมีค่ะห้องสำหรับคนเดียวหรือเปล่าคะเปล่าครับผมจะอยู่กับภรรยานะครับอยากได้ห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องทำงานโอเคค่ะห้องนี้ดีไหมคะมีสองห้องพร้อมห้องนั่งเล่นแต่อาจจะเสียงดังหน่อยเพราะตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ค่ะผมมักจะทำงานที่บ้านก็เลยอยากได้ที่เงียบๆแล้วก็อยากได้ห้องนั่งเล่นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่านะครับงั้นห้องนี้เป็นไงคะไกลรถไฟฟ้าหน่อยแต่ตั้งอยู่ในย่านอยู่อาศัยที่เงียบสงบค่ะมีสองห้องพร้อมห้องนั่งเล่นแต่มีห้องหนึ่งที่แคบสักหน่อยนะคะเราไม่ได้มีของเยอะแยะ
ห้องนี้ก็อาจจะพอนะครับมีอีกห้องนึงที่มีห้องกว้าง2ห้องแต่ก็อยู่ไกลรถไฟฟ้ากว่าเยอะเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมอยากไปดูห้องที่2ครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสั่งเค้กวันเกิดเธอจะสั่งเค้กก้อนไหนขอโทษค่ะฉันอยากจะสั่งเค้กวันเกิดให้ลูกสาวนะคะได้เลยครับรับเค้กแบบไหนดีครับลูกสาวฉันชอบช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นฉันว่าเค้กช็อกโกแลตน่าจะดีค่ะแล้วก็ช่วยใส่สตรอเบอรี่บนเค้กด้วยได้ไหมคะแน่นอนครับเรามีเค้กทรงกลมกับสี่เหลี่ยมคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันครับทรงกลมแล้วกันค่ะได้ครับลูกสาวจะอายุเท่าไหร่ครับกำลังจะ12ขวบค่ะครับงั้นเราจะเตรียมเทียนไว้ให้12เล่มนะครับให้เขียนข้อความด้วยไหมครับค่ะช่วยเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะได้ครับให้เขียนด้วยตัวหนังสือสีชมพูไหมครับถ้าเอาตัวหนังสือสีชมพูเราจะเขียนบนแผ่นสีขาวหรือไม่อย่างนั้นจะเขียนตัวหนังสือสีขาวบนแผ่นสีชมพูก็ได้ครับเอาตัวหนังสือสีชมพูบนแผ่นสีขาวค่ะเธอจะสั่งเค้กก้อนไหนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสั่งเค้กวันเกิดเธอจะสั่งเค้กก้อนไหนขอโทษค่ะฉันอยากจะสั่งเค้กวันเกิดให้ลูกสาวนะคะได้เลยครับรับเค้กแบบไหนดีครับลูกสาวฉันชอบช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นฉันว่าเค้กช็อกโกแลตน่าจะดีค่ะแล้วก็ช่วยใส่สตรอเบอรี่บนเค้กด้วยได้ไหมคะแน่นอนครับเรามีเค้กทรงกลมกับสี่เหลี่ยมคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันครับทรงกลมแล้วกันค่ะได้ครับลูกสาวจะอายุเท่าไหร่ครับกำลังจะ12ขวบค่ะครับงั้นเราจะเตรียมเทียนไว้ให้12เล่มนะครับให้เขียนข้อความด้วยไหมครับค่ะช่วยเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะได้ครับให้เขียนด้วยตัวหนังสือสีชมพูไหมครับถ้าเอาตัวหนังสือสีชมพูเราจะเขียนบนแผ่นสีขาวหรือไม่อย่างนั้นจะเขียนตัวหนังสือสีขาวบนแผ่นสีชมพูก็ได้ครับเอาตัวหนังสือสีชมพูบนแผ่นสีขาวค่ะผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องกำหนดการย้ายบ้านพวกเขาจะย้ายเมื่อไหร่ฉันว่าเราควรจะตัดสินใจเรื่องวันย้ายบ้านและโทรหาบริษัทย้ายบ้านนะผมเพิ่งดูบริษัทย้ายบ้านไปบางที่ฉันไม่อยากจ่ายแพงนะผมก็เห็นด้วยบริษัทนี้มีส่วนลดให้อย่างเช่นลด 10% ถ้าจองอย่างน้อย1เดือนก่อนวันย้ายอย่างน้อย1เดือนล่วงหน้าหรองั้นเราก็ต้องย้ายหลังวันที่15ธันวาคมเพื่อให้ได้ส่วนลดนะสิใช่แล้วก็มีส่วนลดเพิ่มอีกถ้าจองวันธรรมดาวันธรรมดาหรอฉันมีประชุมเช้าวันจันทร์แล้วก็มีงานจัดแสดงวันอังคารกับพุธเพราะฉะนั้นวันศุกร์ก็ดีนะเพราะเราจะได้จัดบ้านใหม่ช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ใช่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าลด 15% ในวันจันทร์ถึงพฤหัสและลด 5% ในวันศุกร์เอายังไงดีเอาที่ถูกที่สุดแล้วกันยังไงฉันก็คงจะเสร็จงานจัดแสดงแล้วล่ะตอนนั้นพวกเขาจะย้ายเมื่อไหร่ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องกำหนดการย้ายบ้านพวกเขาจะย้ายเมื่อไหร่ฉันว่าเราควรจะตัดสินใจเรื่องวันย้ายบ้านและโทรหาบริษัทย้ายบ้านนะผมเพิ่งดูบริษัทย้ายบ้านไปบางที่ฉันไม่อยากจ่ายแพงนะผมก็เห็นด้วยบริษัทนี้มีส่วนลดให้อย่างเช่นลด 10% ถ้าจองอย่างน้อย1เดือนก่อนวันย้ายอย่างน้อย1เดือนล่วงหน้าหรองั้นเราก็ต้องย้ายหลังวันที่15ธันวาคมเพื่อให้ได้ส่วนลดนะสิใช่แล้วก็มีส่วนลดเพิ่มอีกถ้าจองวันธรรมดาวันธรรมดาหรอฉันมีประชุมเช้าวันจันทร์แล้วก็มีงานจัดแสดงวันอังคารกับพุธเพราะฉะนั้นวันศุกร์ก็ดีนะเพราะเราจะได้จัดบ้านใหม่ช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ใช่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าลด 15% ในวันจันทร์ถึงพฤหัสและลด 5% ในวันศุกร์
เอายังไงดีเอาที่ถูกที่สุดแล้วกันยังไงฉันก็คงจะเสร็จงานจัดแสดงแล้วล่ะตอนนั้นชายคนหนึ่งกำลังซื้อของระหว่างช่วงลดราคาเขาจะซื้ออะไรและซื้อเยอะแค่ไหนขอโทษครับเสื้อตัวนี้มีขายแต่แบบเป็นเซต3ตัวหรือครับขายแยกได้ค่ะแต่ราคาต่อตัวจะแพงกว่านะคะอ๋อครับผมไม่อยากได้เสื้อแบบเดียวกัน3ตัวซะด้วยทำยังไงดีถ้าคุณซื้อเซตเน็กไท3เส้นนี้ด้วยจะได้ส่วนลดเสื้อเชิ้ตเท่ากับว่าได้เสื้อเชิ้ต3ตัวในราคาตัวเดียวเท่านั้นนะคะอย่างนั้นเหรอครับซื้อเซตเน็กไท3เส้นแล้วจะได้เซตเสื้อเชิ้ต3ตัวในราคาตัวเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมยกเสื้ออีก2ตัวให้คนอื่นก็ได้ได้เลยค่ะราคานี้ประหยัดเป็นพิเศษเลยนะคะเขาจะซื้ออะไรและซื้อเยอะแค่ไหนชายคนหนึ่งกำลังซื้อของระหว่างช่วงลดราคาเขาจะซื้ออะไรและซื้อเยอะแค่ไหนขอโทษครับเสื้อตัวนี้มีขายแต่แบบเป็นเซต3ตัวหรือครับขายแยกได้ค่ะแต่ราคาต่อตัวจะแพงกว่านะคะอ๋อครับผมไม่อยากได้เสื้อแบบเดียวกัน3ตัวซะด้วยทำยังไงดีถ้าคุณซื้อเซตเน็กไท3เส้นนี้ด้วยจะได้ส่วนลดเสื้อเชิ้ตเท่ากับว่าได้เสื้อเชิ้ต3ตัวในราคาตัวเดียวเท่านั้นนะคะอย่างนั้นเหรอครับซื้อเซตเน็กไท3เส้นแล้วจะได้เซตเสื้อเชิ้ต3ตัวในราคาตัวเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมยกเสื้ออีก2ตัวให้คนอื่นก็ได้ได้เลยค่ะราคานี้ประหยัดเป็นพิเศษเลยนะคะผู้หญิงกำลังรายงานเกี่ยวกับยอดขายกระเป๋ากระเป๋าใบไหนขายดีที่สุดนี่เป็นรายงานเกี่ยวกับกระเป๋าสตรีของเราที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะอย่างแรกในเรื่องสีดำขายได้ดีเป็นอันดับ1ตามมาด้วยสีขาวและสีฟ้าสดค่ะส่วนสีเหลืองขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีเหลืองขายไม่ค่อยดีหรอครับแล้วเรื่องทรงกระเป๋าล่ะครับกระเป๋าขนาดใหญ่ขายได้มากกว่าขนาดเล็กค่ะที่ขายดีที่สุดคือกระเป๋าแบบที่สามารถใส่สมุดจดขนาด A4 หรือนิตยสารได้ค่ะครับในเรื่องหูกระเป๋าหูหนังขายดีกว่าแบบสายโซ่ค่ะท่าทางว่ากระเป๋าที่เข้ากับสไตล์แบบเป็นทางการจะขายได้มากกว่านะครับใช่ค่ะดังนั้นสำหรับคอลเลกชันใหม่ดิฉันเลยคิดว่าเราน่าจะใช้สีโทนครึ้มกว่าอย่างสีเบจหรือสีน้ำตาลค่ะโอเคงั้นสีใหม่คราวหน้าเอาแบบเป็นสีเบจก็แล้วกันแล้วก็เลิกผลิตกระเป๋าสีเหลืองได้เลยครับทราบแล้วค่ะกระเป๋าใบไหนขายดีที่สุดผู้หญิงกำลังรายงานเกี่ยวกับยอดขายกระเป๋ากระเป๋าใบไหนขายดีที่สุดนี่เป็นรายงานเกี่ยวกับกระเป๋าสตรีของเราที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะอย่างแรกในเรื่องสีดำขายได้ดีเป็นอันดับ1ตามมาด้วยสีขาวและสีฟ้าสดค่ะส่วนสีเหลืองขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีเหลืองขายไม่ค่อยดีหรอครับแล้วเรื่องทรงกระเป๋าล่ะครับกระเป๋าขนาดใหญ่ขายได้มากกว่าขนาดเล็กค่ะที่ขายดีที่สุดคือกระเป๋าแบบที่สามารถใส่สมุดจดขนาด A4 หรือนิตยสารได้ค่ะครับในเรื่องหูกระเป๋าหูหนังขายดีกว่าแบบสายโซ่ค่ะท่าทางว่ากระเป๋าที่เข้ากับสไตล์แบบเป็นทางการจะขายได้มากกว่านะครับใช่ค่ะดังนั้นสำหรับคอลเลกชันใหม่ดิฉันเลยคิดว่าเราน่าจะใช้สีโทนครึ้มกว่าอย่างสีเบจหรือสีน้ำตาลค่ะโอเคงั้นสีใหม่คราวหน้าเอาแบบเป็นสีเบจก็แล้วกันแล้วก็เลิกผลิตกระเป๋าสีเหลืองได้เลยครับทราบแล้วค่ะชายคนหนึ่งกำลังโทรศัพท์หาโรงพยาบาล
ที่โรงพยาบาลมีตรวจสุขภาพเมื่อไหร่บ้างขอโทษครับขอจองตรวจสุขภาพได้ไหมครับได้ค่ะตรวจสุขภาพมีเฉพาะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะต่างจากการตรวจทั่วไปค่ะสะดวกวันไหนคะวันเสาร์ว่างไหมครับว่างค่ะวันเสาร์เปิดเฉพาะตอนเช้านะคะสะดวกไหมคะเฉพาะตอนเช้าเหรอครับน่าจะยากแล้ววันธรรมดาล่ะครับเปิดถึงกี่โมงวันจันทร์เปิดถึง6โมงเย็นส่วนวันพุธเปิดถึง2ทุ่มค่ะครับแล้วตอนเช้าล่ะครับเปิดกี่โมงเปิด8โมงเช้าค่ะอาทิตย์หน้าตอนเช้าเต็มหมดแล้วนะคะแต่ถ้าคุณรอได้ถึงอาทิตย์ถัดไปทั้งวันจันทร์และวันพุธมีว่างตั้งแต่8โมงเช้าค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเช็คตารางก่อนแล้วจะโทรมาอีกทีนะครับได้ค่ะที่โรงพยาบาลมีตรวจสุขภาพเมื่อไหร่บ้างชายคนหนึ่งกำลังโทรศัพท์หาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมีตรวจสุขภาพเมื่อไหร่บ้างขอโทษครับขอจองตรวจสุขภาพได้ไหมครับได้ค่ะตรวจสุขภาพมีเฉพาะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะต่างจากการตรวจทั่วไปค่ะสะดวกวันไหนคะวันเสาร์ว่างไหมครับว่างค่ะวันเสาร์เปิดเฉพาะตอนเช้านะคะสะดวกไหมคะเฉพาะตอนเช้าเหรอครับน่าจะยากแล้ววันธรรมดาล่ะครับเปิดถึงกี่โมงวันจันทร์เปิดถึง6โมงเย็นส่วนวันพุธเปิดถึง2ทุ่มค่ะครับแล้วตอนเช้าล่ะครับเปิดกี่โมงเปิด8โมงเช้าค่ะอาทิตย์หน้าตอนเช้าเต็มหมดแล้วนะคะแต่ถ้าคุณรอได้ถึงอาทิตย์ถัดไปทั้งวันจันทร์และวันพุธมีว่างตั้งแต่8โมงเช้าค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเช็คตารางก่อนแล้วจะโทรมาอีกทีนะครับได้ค่ะชายคนหนึ่งกำลังไปรับลูกสาวของเพื่อนลูกสาวของเพื่อนคนนี้คือคนไหนขอโทษที่ต้องรบกวนนะแต่เธอช่วยไปรับลูกสาวฉันให้หน่อยได้ไหมได้สิว่าแต่ลูกเธอรู้จักฉันหรือเปล่ารู้จักลูกสาวฉันเคยเห็นเธอในรูปน่าจะจำเธอได้นะโอเคแล้วเธอหน้าตาเป็นยังไงล่ะเธอผมหยิกตัวผอมแล้วก็สูงกว่าเด็กทั่วไปโอเคมีอะไรอีกไหมลูกบอกว่าจะใส่หมวกที่ฉันซื้อให้ก่อนหน้านี้เป็นหมวกสีขาวมีโบสีดำน่ะฟังดูน่าจะหาไม่ยากนะโอเคงั้นฉันจะไปรับลูกเธอเดี๋ยวนี้แหละขอบใจนะลูกสาวของเพื่อนคนนี้คือคนไหนชายคนหนึ่งกำลังไปรับลูกสาวของเพื่อนลูกสาวของเพื่อนคนนี้คือคนไหนขอโทษที่ต้องรบกวนนะแต่เธอช่วยไปรับลูกสาวฉันให้หน่อยได้ไหมได้สิว่าแต่ลูกเธอรู้จักฉันหรือเปล่ารู้จักลูกสาวฉันเคยเห็นเธอในรูปน่าจะจำเธอได้นะโอเคแล้วเธอหน้าตาเป็นยังไงล่ะเธอผมหยิกตัวผอมแล้วก็สูงกว่าเด็กทั่วไปโอเคมีอะไรอีกไหมลูกบอกว่าจะใส่หมวกที่ฉันซื้อให้ก่อนหน้านี้เป็นหมวกสีขาวมีโบสีดำน่ะฟังดูน่าจะหาไม่ยากนะโอเคงั้นฉันจะไปรับลูกเธอเดี๋ยวนี้แหละขอบใจนะผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเรื่องกระเป๋าสตางค์ของเขาเขาจะไปหากระเป๋าสตางค์ที่ไหนแย่แล้วหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอต้องไปลืมไว้ที่ไหนสักที่แน่เลยเอ๊จำได้ไหมว่าใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยไหนลองนึกดูซิว่าวันนี้เธอไปไหนมาบ้างโอเคแรกสุดฉันไปดูหนังกับเพื่อนหลังจากนั้นเราก็ไปคาเฟ่กันแต่เพื่อนเป็นคนเลี้ยงฉันก็เลยไม่ได้แตะกระเป๋าสตางค์เลยแต่เธอจำได้ใช่ไหมว่าใช้กระเป๋าสตางค์ตอนที่ซื้อตั๋วหนังใช่แล้วเราก็ไปฟิตเนสหลังจากนั้นฉันก็รู้ตัวว่ากระเป๋าสตางค์หายไปแล้วตอนอยู่ฟิตเนสเธอได้ใช้เงินหรือเปล่าไม่ได้ใช้เลยเพราะค่าสมาชิกก็จ่ายอัตโนมัติตัดจากบัญชีทุกเดือนอะแต่จำได้ว่ากดตู้ซื้อน้ำผลไม้ไป
โอเคงั้นไปดูที่นั่นกันเขาจะไปหากระเป๋าสตางค์ที่ไหนผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเรื่องกระเป๋าสตางค์ของเขาเขาจะไปหากระเป๋าสตางค์ที่ไหนแย่แล้วหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอต้องไปลืมไว้ที่ไหนสักที่แน่เลยเอ๊จำได้ไหมว่าใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยไหนลองนึกดูซิว่าวันนี้เธอไปไหนมาบ้างโอเคแรกสุดฉันไปดูหนังกับเพื่อนหลังจากนั้นเราก็ไปคาเฟ่กันแต่เพื่อนเป็นคนเลี้ยงฉันก็เลยไม่ได้แตะกระเป๋าสตางค์เลยแต่เธอจำได้ใช่ไหมว่าใช้กระเป๋าสตางค์ตอนที่ซื้อตั๋วหนังใช่แล้วเราก็ไปฟิตเนสหลังจากนั้นฉันก็รู้ตัวว่ากระเป๋าสตางค์หายไปแล้วตอนอยู่ฟิตเนสเธอได้ใช้เงินหรือเปล่าไม่ได้ใช้เลยเพราะค่าสมาชิกก็จ่ายอัตโนมัติตัดจากบัญชีทุกเดือนอะแต่จำได้ว่ากดตู้ซื้อน้ำผลไม้ไปโอเคงั้นไปดูที่นั่นกันนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกำลังคุยกันพร้อมกับดูตารางเรียนไปด้วยตารางเรียนของนักเรียนชายในวันที่มีประชุมเป็นอย่างไรเราต้องประชุมกันเรื่องพรีเซนต์งานกลุ่มคราวหน้านั่นสิเธอว่างเมื่อไหร่เราจะมาโรงเรียนวันจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสงั้นวันพุธหรือพฤหัสก็น่าจะโอเคสำหรับพวกเราทั้งสองคนเพราะฉันมานี่วันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสงั้นบ่ายวันพฤหัสดีไหมวันพฤหัสเรามีเรียนจนถึงคาบ3ถ้าเป็นหลังจากวิชาเศรษฐศาสตร์คาบ3ก็โอเคนะแต่เรามีทำงานพิเศษตั้งแต่5โมงก็เลยจะว่างแค่ชั่วโมงเดียวนะฟังดูเวลาน้อยไปหน่อยงั้นถ้าวันพุธล่ะวันพุธเราว่างหมดยกเว้นตอนคาบ2วิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่กับคาบ4วิชากฎหมายระหว่างประเทศโอเคฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียคาบ3แล้วก็มีทำงานพิเศษตอนเย็นงั้นเราเจอกันตอนเช้าแล้วคุยกันถึงก่อนเริ่มคาบ2ดีไหมเราตื่นเช้าไม่ค่อยจะได้นะสิเอางี้พวกเราประชุมกันวันพฤหัสแล้วกันเราจะไปเปลี่ยนตารางทำงานพิเศษเป็นวันอื่นโอเคงั้นเลิกเรียนแล้วเจอกันที่โรงอาหารนะตารางเรียนของนักเรียนชายในวันที่มีประชุมเป็นอย่างไรนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกำลังคุยกันพร้อมกับดูตารางเรียนไปด้วยตารางเรียนของนักเรียนชายในวันที่มีประชุมเป็นอย่างไรเราต้องประชุมกันเรื่องพรีเซนต์งานกลุ่มคราวหน้านั่นสิเธอว่างเมื่อไหร่เราจะมาโรงเรียนวันจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสงั้นวันพุธหรือพฤหัสก็น่าจะโอเคสำหรับพวกเราทั้งสองคนเพราะฉันมานี่วันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสงั้นบ่ายวันพฤหัสดีไหมวันพฤหัสเรามีเรียนจนถึงคาบ3ถ้าเป็นหลังจากวิชาเศรษฐศาสตร์คาบ3ก็โอเคนะแต่เรามีทำงานพิเศษตั้งแต่5โมงก็เลยจะว่างแค่ชั่วโมงเดียวนะฟังดูเวลาน้อยไปหน่อยงั้นถ้าวันพุธล่ะวันพุธเราว่างหมดยกเว้นตอนคาบ2วิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่กับคาบ4วิชากฎหมายระหว่างประเทศโอเคฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียคาบ3แล้วก็มีทำงานพิเศษตอนเย็นงั้นเราเจอกันตอนเช้าแล้วคุยกันถึงก่อนเริ่มคาบ2ดีไหมเราตื่นเช้าไม่ค่อยจะได้นะสิเอางี้พวกเราประชุมกันวันพฤหัสแล้วกันเราจะไปเปลี่ยนตารางทำงานพิเศษเป็นวันอื่นโอเคงั้นเลิกเรียนแล้วเจอกันที่โรงอาหารนะผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันระหว่างที่ดูรูปไปด้วยคนไหนคือน้องชายของผู้หญิงได้ยินว่าคุณมีน้องชายฝาแฝดเหรอผมไม่เคยรู้เลยใช่ค่ะแต่คนชอบบอกว่าเราหน้าตาไม่เหมือนกันดูสิน้องชายฉันอยู่ในรูปนี้นะคุณดูออกไหมว่าคนไหนผมไม่เห็นคนไหนหน้าตาเหมือนคุณเลยใช่ที่ใส่หมวกแก๊ปคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่คนนั้นค่ะเขาผมสีดำเหมือนฉันงั้นคนตัวสูงคนนี้ล่ะไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้สูงขนาดนั้นผมยังหาเขาไม่เจอเลยคุณไม่เหมือนกันเลยจริงๆด้วย
ฉันก็ว่างั้นแหละอาจจะเป็นเพราะแว่นด้วยเลยทำให้ยิ่งดูยากใส่แว่นเหรองั้นคนที่สองจากทางซ้ายนี้หรือเปล่าใช่แล้วคนนั้นแหละค่ะเราหน้าเหมือนกันไหมล่ะคะไม่ค่อยเหมือนนะคนไหนคือน้องชายของผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันระหว่างที่ดูรูปไปด้วยคนไหนคือน้องชายของผู้หญิงได้ยินว่าคุณมีน้องชายฝาแฝดเหรอผมไม่เคยรู้เลยใช่ค่ะแต่คนชอบบอกว่าเราหน้าตาไม่เหมือนกันดูสิน้องชายฉันอยู่ในรูปนี้นะคุณดูออกไหมว่าคนไหนผมไม่เห็นคนไหนหน้าตาเหมือนคุณเลยใช่ที่ใส่หมวกแก๊ปคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่คนนั้นค่ะเขาผมสีดำเหมือนฉันงั้นคนตัวสูงคนนี้ล่ะไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้สูงขนาดนั้นผมยังหาเขาไม่เจอเลยคุณไม่เหมือนกันเลยจริงๆด้วยฉันก็ว่างั้นแหละอาจจะเป็นเพราะแว่นด้วยเลยทำให้ยิ่งดูยากใส่แว่นเหรองั้นคนที่สองจากทางซ้ายนี้หรือเปล่าใช่แล้วคนนั้นแหละค่ะเราหน้าเหมือนกันไหมล่ะคะไม่ค่อยเหมือนนะผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันระหว่างดูผลสำรวจเกี่ยวกับวิชาโปรดของเด็กๆไปด้วยแผนภาพไหนแสดงผลสำรวจในเด็กอายุ15ปีนี่ดูบทความนี้สิเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาที่เด็กอายุ10กับ15ปีชอบมากที่สุด3วิชาล่ะไหนดูสิโอ้โหวิชาพละเป็นอันดับ1ของเด็ก10ขวบเลยเด็กๆก็ยังชอบวิชาพละอยู่นะถึงผมจะได้ยินว่าเด็กๆสมัยนี้ใช้เวลาเล่นกีฬาน้อยลงก็เถอะนั่นนะสิส่วนอันดับ2คือวิชาดนตรีล่ะใช่ส่วนวิชายอดนิยมอันดับ1ของเด็กอายุ15คือวิชาประวัติศาสตร์พออายุ15ก็เปลี่ยนเป็นสนใจวิชาอื่นๆต่างจากตอนอายุ10ขวบนะจริงโอ้วิชาการเมืองมาเป็นอันดับ2ล่ะอันดับ3คือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแต่วิชานี้สมัยเราอายุเท่านั้นมันยังไม่ได้เป็นวิชาในโรงเรียนเลยด้วยซ้ำนะว่าแต่วิชาที่ได้อันดับ3ของเด็ก10ขวบคือวิชาอะไรเหรอไหนดูสิอ๋อวิชาศิลปะนี่เองสงสัยจังว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียนออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันแล้วหรือเปล่าแผนภาพไหนแสดงผลสำรวจในเด็กอายุ15ปีผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันระหว่างดูผลสำรวจเกี่ยวกับวิชาโปรดของเด็กๆไปด้วยแผนภาพไหนแสดงผลสำรวจในเด็กอายุ15ปีนี่ดูบทความนี้สิเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาที่เด็กอายุ10กับ15ปีชอบมากที่สุด3วิชาล่ะไหนดูสิโอ้โหวิชาพละเป็นอันดับ1ของเด็ก10ขวบเลยเด็กๆก็ยังชอบวิชาพละอยู่นะถึงผมจะได้ยินว่าเด็กๆสมัยนี้ใช้เวลาเล่นกีฬาน้อยลงก็เถอะนั่นนะสิส่วนอันดับ2คือวิชาดนตรีล่ะใช่ส่วนวิชายอดนิยมอันดับ1ของเด็กอายุ15คือวิชาประวัติศาสตร์พออายุ15ก็เปลี่ยนเป็นสนใจวิชาอื่นๆต่างจากตอนอายุ10ขวบนะจริงโอ้วิชาการเมืองมาเป็นอันดับ2ล่ะอันดับ3คือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแต่วิชานี้สมัยเราอายุเท่านั้นมันยังไม่ได้เป็นวิชาในโรงเรียนเลยด้วยซ้ำนะว่าแต่วิชาที่ได้อันดับ3ของเด็ก10ขวบคือวิชาอะไรเหรอไหนดูสิอ๋อวิชาศิลปะนี่เองสงสัยจังว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียนออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันแล้วหรือเปล่าโทรทัศน์กำลังฉายรายการพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึงเป็นอย่างไรต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะครึ่งแรกของสัปดาห์โดยทั่วไปจะมีแดดออกหลายวันแต่อาจมีเมฆมากเป็นบางช่วงส่วนในครึ่งหลังของสัปดาห์คาดว่าจะมีเมฆมากมีฝนตกบางพื้นที่และมีฝนฟ้าคะนองกระจายช่วงกลางสัปดาห์อุณหภูมิสูงสุดตลอดสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้วคือประมาณ18องศาโดยในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ20องศา
แต่ในครึ่งหลังของสัปดาห์จะลดลงไปอยู่ที่15องศาส่วนอุณหภูมิต่ำสุดยังคงอยู่ที่ 7-8 องศาซึ่งต่ำกว่าปกติเล็กน้อยพรุ่งนี้อากาศอบอุ่นและมีแดดออกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึงเป็นอย่างไรโทรทัศน์กำลังฉายรายการพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึงเป็นอย่างไรต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะครึ่งแรกของสัปดาห์โดยทั่วไปจะมีแดดออกหลายวันแต่อาจมีเมฆมากเป็นบางช่วงส่วนในครึ่งหลังของสัปดาห์คาดว่าจะมีเมฆมากมีฝนตกบางพื้นที่และมีฝนฟ้าคะนองกระจายช่วงกลางสัปดาห์อุณหภูมิสูงสุดตลอดสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้วคือประมาณ18องศาโดยในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ20องศาแต่ในครึ่งหลังของสัปดาห์จะลดลงไปอยู่ที่15องศาส่วนอุณหภูมิต่ำสุดยังคงอยู่ที่ 7-8 องศาซึ่งต่ำกว่าปกติเล็กน้อยพรุ่งนี้อากาศอบอุ่นและมีแดดออกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะคนส่งของกำลังคุยกับพนักงานต้อนรับคนส่งของจะทำอะไรต่อไปจงเลือกข้อที่ไม่ถูกสวัสดีครับผมเอาของมาส่งให้ฝ่ายบุคคลกับฝ่ายบัญชีครับขอบคุณค่ะทั้งสองฝ่ายอยู่ชั้น4ค่ะครับแล้วผมต้องไปรับของจากฝ่ายขายด้วยครับฝ่ายขายมีแผนก1กับแผนก2ค่ะต้องการไปแผนกไหนคะเดี๋ยวนะครับแผนก2ครับฝ่ายขายแผนก2อยู่ชั้น2ค่ะจะมีอินเตอร์คอมอยู่ที่ทางเข้าให้กดเรียกคนที่ต้องการติดต่อนะคะเข้าใจแล้วครับลิฟต์ตัวนั้นใช้ขึ้นข้างบนได้ไหมครับขอโทษนะคะลิฟต์ตัวนั้นหยุดให้บริการเพราะกำลังตรวจสอบความปลอดภัยอยู่นะคะคุณใช้บันไดตรงโน้นแทนได้ไหมคะได้ครับขอบคุณครับคนส่งของจะทำอะไรต่อไปจงเลือกข้อที่ไม่ถูกคนส่งของกำลังคุยกับพนักงานต้อนรับคนส่งของจะทำอะไรต่อไปจงเลือกข้อที่ไม่ถูกสวัสดีครับผมเอาของมาส่งให้ฝ่ายบุคคลกับฝ่ายบัญชีครับขอบคุณค่ะทั้งสองฝ่ายอยู่ชั้น4ค่ะครับแล้วผมต้องไปรับของจากฝ่ายขายด้วยครับฝ่ายขายมีแผนก1กับแผนก2ค่ะต้องการไปแผนกไหนคะเดี๋ยวนะครับแผนก2ครับฝ่ายขายแผนก2อยู่ชั้น2ค่ะจะมีอินเตอร์คอมอยู่ที่ทางเข้าให้กดเรียกคนที่ต้องการติดต่อนะคะเข้าใจแล้วครับลิฟต์ตัวนั้นใช้ขึ้นข้างบนได้ไหมครับขอโทษนะคะลิฟต์ตัวนั้นหยุดให้บริการเพราะกำลังตรวจสอบความปลอดภัยอยู่นะคะคุณใช้บันไดตรงโน้นแทนได้ไหมคะได้ครับขอบคุณครับ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Thai listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz.First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้ชายคนหนึ่งกำลังรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในที่ประชุมเขาใช้แผนภาพ2อันไหนในการนำเสนองานขอให้ดูในเอกสารที่แจกไปนะครับแผนภาพทางซ้ายแสดงยอดขายของบริษัทในช่วง3ปีที่ผ่านมารวมทั้งประมาณการยอดขายสำหรับปีปัจจุบันด้วยส่วนแผนภาพทางขวาแสดงยอดขายแบบแยกเป็นรายเดือนจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้คราวนี้ขอให้ดูแผนภาพทางซ้ายนะครับจะเห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมาและถ้าเรายังทำยอดขายเพิ่มขึ้นต่อไปได้ยอดขายรวมในปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วครับต่อไปดูที่แผนภาพทางขวานะครับแผนภาพทางขวานี้แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ที่เราทำในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคมค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียวเข้าใจแล้วค่ะแต่ยอดขายในเดือนพฤษภาคมและกันยายน
ลดลงหลังจากรณรงค์นะคะใช่ครับแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยอดขายจะต้องดีตัวกลับแบบนี้ครับผมคาดว่ายอดขายประจำปีในปีนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถ้าเรายังทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องครับเขาใช้แผนภาพ2อันไหนในการนำเสนองานผู้ชายคนหนึ่งกำลังรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในที่ประชุมเขาใช้แผนภาพ2อันไหนในการนำเสนองานขอให้ดูในเอกสารที่แจกไปนะครับแผนภาพทางซ้ายแสดงยอดขายของบริษัทในช่วง3ปีที่ผ่านมารวมทั้งประมาณการยอดขายสำหรับปีปัจจุบันด้วยส่วนแผนภาพทางขวาแสดงยอดขายแบบแยกเป็นรายเดือนจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้คราวนี้ขอให้ดูแผนภาพทางซ้ายนะครับจะเห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมาและถ้าเรายังทำยอดขายเพิ่มขึ้นต่อไปได้ยอดขายรวมในปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วครับต่อไปดูที่แผนภาพทางขวานะครับแผนภาพทางขวานี้แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ที่เราทำในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคมค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียวเข้าใจแล้วค่ะแต่ยอดขายในเดือนพฤษภาคมและกันยายนลดลงหลังจากรณรงค์นะคะใช่ครับแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยอดขายจะต้องดีตัวกลับแบบนี้ครับผมคาดว่ายอดขายประจำปีในปีนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถ้าเรายังทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องครับผู้ชายคนหนึ่งกำลังสมัครสมาชิกสปอร์ตคลับและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเขาจะเลือกสมัครสมาชิกแบบไหนขอเริ่มด้วยการอธิบายทางเลือกการสมัครสมาชิกแบบต่างๆของเราตามที่เขียนไว้ในแผ่นพับนี้นะคะสมาชิกทั่วไปสามารถใช้ยิมและสระว่ายน้ำได้ตลอดเวลาทุกวันแต่นอกจากนั้นยังมีสมาชิกแบบช่วงเช้าซึ่งสมาชิกจะสามารถใช้บริการต่างๆได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นและสมาชิกแบบช่วงค่ำสำหรับคนที่ต้องการมาเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นค่ะสมาชิกช่วงเช้านี้ใช้บริการได้ตอนกี่โมงถึงกี่โมงครับสมาชิกช่วงเช้าสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าส่วนสมาชิกช่วงค่ำสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะอ๋อครับงั้นสมาชิกช่วงเช้าก็สามารถแวะมาใช้บริการได้ก่อนเข้าทำงานสินะใช่แล้วค่ะสมาชิกแบบช่วงเช้านี้เป็นที่นิยมมากในหมู่ลูกค้าที่ทำงานออฟฟิศแบบเข้าเช้าออกเย็นค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีสมาชิกแบบเฉพาะยิมหรือสระว่ายน้ำด้วยถ้าลูกค้าอยากใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะผมอยากใช้ทั้งยิมและสระว่ายน้ำครับผมว่าจะใช้ยิมตอนเช้าวันธรรมดาก่อนไปทำงานและจะใช้สระว่ายน้ำในวันเสาร์อาทิตย์มีสมาชิกแบบช่วงเช้าเฉพาะวันธรรมดาและใช้ได้ทั้งวันสำหรับเสาร์อาทิตย์ไหมครับต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ทางเราไม่มีสมาชิกแบบนั้นค่ะโอเคครับผมว่าวันเสาร์อาทิตย์คงจะตื่นเช้าขนาดนั้นไม่ไหวงั้นผมเลือกแบบนี้แล้วกันครับเขาจะเลือกสมัครสมาชิกแบบไหนผู้ชายคนหนึ่งกำลังสมัครสมาชิกสปอร์ตคลับและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเขาจะเลือกสมัครสมาชิกแบบไหนขอเริ่มด้วยการอธิบายทางเลือกการสมัครสมาชิกแบบต่างๆของเราตามที่เขียนไว้ในแผ่นพับนี้นะคะสมาชิกทั่วไปสามารถใช้ยิมและสระว่ายน้ำได้ตลอดเวลาทุกวันแต่นอกจากนั้นยังมีสมาชิกแบบช่วงเช้าซึ่งสมาชิกจะสามารถใช้บริการต่างๆได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นและสมาชิกแบบช่วงค่ำสำหรับคนที่ต้องการมาเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นค่ะสมาชิกช่วงเช้านี้ใช้บริการได้ตอนกี่โมงถึงกี่โมงครับสมาชิกช่วงเช้าสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าส่วนสมาชิกช่วงค่ำสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะอ๋อครับงั้นสมาชิกช่วงเช้าก็สามารถแวะมาใช้บริการได้ก่อนเข้าทำงานสินะใช่แล้วค่ะสมาชิกแบบช่วงเช้านี้เป็นที่นิยมมากในหมู่ลูกค้าที่ทำงานออฟฟิศแบบเข้าเช้าออกเย็นค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีสมาชิกแบบเฉพาะยิมหรือสระว่ายน้ำด้วยถ้าลูกค้าอยากใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะผมอยากใช้ทั้งยิมและสระว่ายน้ำครับผมว่าจะใช้ยิมตอนเช้าวันธรรมดาก่อนไปทำงานและจะใช้สระว่ายน้ำในวันเสาร์อาทิตย์มีสมาชิกแบบช่วงเช้าเฉพาะวันธรรมดาและใช้ได้ทั้งวันสำหรับเสาร์อาทิตย์ไหมครับ
ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ทางเราไม่มีสมาชิกแบบนั้นค่ะโอเคครับผมว่าวันเสาร์อาทิตย์คงจะตื่นเช้าขนาดนั้นไม่ไหวงั้นผมเลือกแบบนี้แล้วกันครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทรับจ้างทำสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแผ่นพับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เดดไลน์สำหรับร่างแผ่นพับครั้งแรกคือเมื่อไหร่เราตัดสินใจว่าจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในวันที่15ตุลาคมและอยากจะเสนอสัญญาให้คุณเป็นคนจัดทำแผ่นพับค่ะขอบคุณมากครับเราดีใจมากที่จะได้ช่วยงานโครงการนี้รบกวนช่วยบอกตารางงานสักหน่อยได้ไหมครับคุณอยากจะให้ทุกอย่างเสร็จภายในเมื่อไหร่ครับดูจากเวลาที่ต้องใช้ในการจัดพิมพ์ด้วยแล้วเราอยากจะให้ถึงขั้นตอนจัดพิมพ์แผ่นพับภายในสิ้นเดือนกันยายนค่ะอย่างนั้นคุณจะส่งแบบร่างครั้งแรกภายในกลางเดือนสิงหาคมได้ไหมคะเราอยากจะให้มีแบบให้คุณเลือก3แบบในขั้นตอนแรกจากนั้นให้คุณเลือกอันที่ตรงกับคอนเซ็ปต์มากที่สุดแล้วเราจะออกแบบสุดท้ายโดยอิงจากที่คุณเลือกมาดังนั้นถ้าให้เวลาเพิ่มได้สัก2สัปดาห์ในการเตรียมการขั้นนี้ก็จะช่วยได้มากครับโอเคค่ะเดือนนึงอาจจะพอสำหรับเลือกแบบที่คุณเสนอมาแล้วก็ตัดสินใจสำหรับแบบสุดท้ายงั้นรบกวนด้วยนะคะวางใจได้เลยครับทีมออกแบบของเราไม่เป็นรองใครขอบคุณมากนะครับเดดไลน์สำหรับร่างแผ่นพับครั้งแรกคือเมื่อไหร่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทรับจ้างทำสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแผ่นพับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เดดไลน์สำหรับร่างแผ่นพับครั้งแรกคือเมื่อไหร่เราตัดสินใจว่าจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในวันที่15ตุลาคมและอยากจะเสนอสัญญาให้คุณเป็นคนจัดทำแผ่นพับค่ะขอบคุณมากครับเราดีใจมากที่จะได้ช่วยงานโครงการนี้รบกวนช่วยบอกตารางงานสักหน่อยได้ไหมครับคุณอยากจะให้ทุกอย่างเสร็จภายในเมื่อไหร่ครับดูจากเวลาที่ต้องใช้ในการจัดพิมพ์ด้วยแล้วเราอยากจะให้ถึงขั้นตอนจัดพิมพ์แผ่นพับภายในสิ้นเดือนกันยายนค่ะอย่างนั้นคุณจะส่งแบบร่างครั้งแรกภายในกลางเดือนสิงหาคมได้ไหมคะเราอยากจะให้มีแบบให้คุณเลือก3แบบในขั้นตอนแรกจากนั้นให้คุณเลือกอันที่ตรงกับคอนเซ็ปต์มากที่สุดแล้วเราจะออกแบบสุดท้ายโดยอิงจากที่คุณเลือกมาดังนั้นถ้าให้เวลาเพิ่มได้สัก2สัปดาห์ในการเตรียมการขั้นนี้ก็จะช่วยได้มากครับโอเคค่ะเดือนนึงอาจจะพอสำหรับเลือกแบบที่คุณเสนอมาแล้วก็ตัดสินใจสำหรับแบบสุดท้ายงั้นรบกวนด้วยนะคะวางใจได้เลยครับทีมออกแบบของเราไม่เป็นรองใครขอบคุณมากนะครับผู้หญิงคนนึงกำลังโทรศัพท์ไปจองตั๋วละครเวทีเธอจองที่นั่ง2ที่ไหนสวัสดีครับโรงละคร Blackfire Art ครับขอจองที่นั่งเรื่อง King Lear 2ที่รอบ 5:30 เย็นนี้ค่ะยังมีที่ว่างไหมคะมีที่ว่างอยู่นิดหน่อยครับแต่ต้องขออภัยจริงๆไม่มีที่นั่งติดกันเหลือเลยครับผมจองให้2ที่แบบแยกกันได้ถ้าคุณยินดีครับได้ค่ะไม่เป็นไรต้องการที่นั่งแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับมีที่นั่งติดทางเดินไหมคะมีครับมีที่นั่งติดทางเดินตรงด้านซ้ายถัดไปจากแถวล็อกกลางแล้วถัดไปทางขวาห่างไป3ที่นั่งก็มีที่ว่างอีกที่ครับด้านข้างเหรอคะโอเคงั้นช่วยจองที่นั่งติดทางเดินตรงนั้นให้ด้วยค่ะได้เลยครับแล้วอีกที่ล่ะครับมีที่ว่างใกล้ๆตรงกลางบ้างไหมคะที่นั่งตรงกลางที่เหลือมีแต่แถวแรกถึงแถวที่3ครับใกล้ขนาดโดนน้ำลายนักแสดงกระเด็นใส่ได้คงไม่ค่อยดีมั้งคะโรงละครค่อนข้างเล็กนะครับผมว่าต่อให้นั่งริมสุดปลายแถวก็ยังชมละครได้อรรถรสอยู่ครับอย่างนั้นเหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันขอจองที่ทางซ้ายที่คุณบอกก่อนหน้านี้ก็แล้วกันค่ะเธอจองที่นั่ง2ที่ไหนผู้หญิงคนนึงกำลังโทรศัพท์ไปจองตั๋วละครเวทีเธอจองที่นั่ง2ที่ไหนสวัสดีครับโรงละคร Blackfire Art ครับขอจองที่นั่งเรื่อง King Lear 2ที่รอบ 5:30 เย็นนี้ค่ะยังมีที่ว่างไหมคะมีที่ว่างอยู่นิดหน่อยครับแต่ต้องขออภัยจริงๆไม่มีที่นั่งติดกันเหลือเลยครับผมจองให้2ที่แบบแยกกันได้ถ้าคุณยินดีครับได้ค่ะไม่เป็นไรต้องการที่นั่งแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับมีที่นั่งติดทางเดินไหมคะ
มีครับมีที่นั่งติดทางเดินตรงด้านซ้ายถัดไปจากแถวล็อกกลางแล้วถัดไปทางขวาห่างไป3ที่นั่งก็มีที่ว่างอีกที่ครับด้านข้างเหรอคะโอเคงั้นช่วยจองที่นั่งติดทางเดินตรงนั้นให้ด้วยค่ะได้เลยครับแล้วอีกที่ล่ะครับมีที่ว่างใกล้ๆตรงกลางบ้างไหมคะที่นั่งตรงกลางที่เหลือมีแต่แถวแรกถึงแถวที่3ครับใกล้ขนาดโดนน้ำลายนักแสดงกระเด็นใส่ได้คงไม่ค่อยดีมั้งคะโรงละครค่อนข้างเล็กนะครับผมว่าต่อให้นั่งริมสุดปลายแถวก็ยังชมละครได้อรรถรสอยู่ครับอย่างนั้นเหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันขอจองที่ทางซ้ายที่คุณบอกก่อนหน้านี้ก็แล้วกันค่ะผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องการเตรียมนำเสนอผลงานที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศผู้หญิงจะตรวจดูเรื่องอะไรหลังจบการสนทนาเอาล่ะผมว่าเราเกือบจะพร้อมสำหรับการนำเสนอพรุ่งนี้แล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างการประชุมจะเริ่ม 9:00 นตรงคุณช่วยเช็คเรื่องห้องประชุมอีกทีวันนี้ได้ไหมครับค่ะฉันเช็คมาแล้วค่ะเยี่ยมเลยแล้วได้ดูหรือเปล่าว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ใช้งานได้ปกติอ๋อฉันว่าจะไปเช็คพรุ่งนี้เช้าตอนที่เอาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไปด้วยนะคะไม่ได้นะต้องดูให้เรียบร้อยวันนี้พรุ่งนี้เช้าเราไม่มีเวลาจะมาแก้ไขอะไรถ้าเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นช่วยตรวจดูโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยวันนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยได้ไหมครับได้ค่ะแล้วก็คุณเตรียมสำเนาเอกสารพวกนั้นหรือยังคุณธนากะกำลังเตรียมอยู่ค่ะหรืออะไรอีกล่ะอ๋อเช็คกระดานไว้บอร์ดหรือยังเช็คแล้วค่ะบางทีหมึกปากกาก็จะหมดคุณได้ดูปากกาหรือยังยังเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะไปดูให้ค่ะครับช่วยดูให้ภายในวันนี้ด้วยนะครับผู้หญิงจะตรวจดูเรื่องอะไรหลังจบการสนทนาผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องการเตรียมนำเสนอผลงานที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศผู้หญิงจะตรวจดูเรื่องอะไรหลังจบการสนทนาเอาล่ะผมว่าเราเกือบจะพร้อมสำหรับการนำเสนอพรุ่งนี้แล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างการประชุมจะเริ่ม 9:00 นตรงคุณช่วยเช็คเรื่องห้องประชุมอีกทีวันนี้ได้ไหมครับค่ะฉันเช็คมาแล้วค่ะเยี่ยมเลยแล้วได้ดูหรือเปล่าว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ใช้งานได้ปกติอ๋อฉันว่าจะไปเช็คพรุ่งนี้เช้าตอนที่เอาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไปด้วยนะคะไม่ได้นะต้องดูให้เรียบร้อยวันนี้พรุ่งนี้เช้าเราไม่มีเวลาจะมาแก้ไขอะไรถ้าเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นช่วยตรวจดูโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยวันนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยได้ไหมครับได้ค่ะแล้วก็คุณเตรียมสำเนาเอกสารพวกนั้นหรือยังคุณธนากะกำลังเตรียมอยู่ค่ะหรืออะไรอีกล่ะอ๋อเช็คกระดานไว้บอร์ดหรือยังเช็คแล้วค่ะบางทีหมึกปากกาก็จะหมดคุณได้ดูปากกาหรือยังยังเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะไปดูให้ค่ะครับช่วยดูให้ภายในวันนี้ด้วยนะครับ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังเลือกโรงแรมพวกเขาจะเลือกโรงแรมไหนเราต้องเลือกโรงแรมสำหรับทริปเดือนหน้าแล้วนะคะโอเคลองดูในอินเทอร์เน็ตกันโรงแรมโอเชียนอยู่ใกล้ชายหาดเขาบอกว่าราคาคืนละ 2,000 บาทต่อคนมีบุฟเฟ่อาหารเช้าให้ด้วยแล้วโรงแรมพายล่ะคืนละ 1,500 บาทผมไม่อยากเสียเงินกับค่าที่พักมากไปนะแต่โรงแรมพายอยู่ไกลจากชายหาดและตัวเมืองนะแถมยังบอกว่าต้องเสียเงินค่า Wi-Fi ด้วยงั้นโรงแรมซันไลท์ล่ะปกติราคาคืนละ 2,500 บาทแต่ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นลดเหลือคืนละ 1,700 บาทอยู่ระหว่างชายหาดกับตัวเมืองแถมยังมี Wi-Fi ฟรีด้วยดูดีนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันบอกว่าส่วนลดนี้มีเฉพาะอาทิตย์หน้าเท่านั้นอ้าวผมไม่ทันเห็นแล้วที่นี่ล่ะโรงแรมรอยัลตั้งอยู่กลางตัวเมืองราคาคืนละ 1,800 บาทห้องดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มี Wi-Fi ฟรีนะโอเคงั้นจองโรงแรมนี้แล้วกันอ้าวห้องโดนจองเต็มหมดแล้วว้างั้นฉันว่าที่แรกน่าจะดีที่สุดนะเต็มหรือยังยังไม่เต็มเยี่ยมเลยพวกเขาจะเลือกโรงแรมไหนผ
ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังเลือกโรงแรมพวกเขาจะเลือกโรงแรมไหนเราต้องเลือกโรงแรมสำหรับทริปเดือนหน้าแล้วนะคะโอเคลองดูในอินเทอร์เน็ตกันโรงแรมโอเชียนอยู่ใกล้ชายหาดเขาบอกว่าราคาคืนละ 2,000 บาทต่อคนมีบุฟเฟ่อาหารเช้าให้ด้วยแล้วโรงแรมพายล่ะคืนละ 1,500 บาทผมไม่อยากเสียเงินกับค่าที่พักมากไปนะแต่โรงแรมพายอยู่ไกลจากชายหาดและตัวเมืองนะแถมยังบอกว่าต้องเสียเงินค่า Wi-Fi ด้วยงั้นโรงแรมซันไลท์ล่ะปกติราคาคืนละ 2,500 บาทแต่ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นลดเหลือคืนละ 1,700 บาทอยู่ระหว่างชายหาดกับตัวเมืองแถมยังมี Wi-Fi ฟรีด้วยดูดีนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันบอกว่าส่วนลดนี้มีเฉพาะอาทิตย์หน้าเท่านั้นอ้าวผมไม่ทันเห็นแล้วที่นี่ล่ะโรงแรมรอยัลตั้งอยู่กลางตัวเมืองราคาคืนละ 1,800 บาทห้องดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มี Wi-Fi ฟรีนะโอเคงั้นจองโรงแรมนี้แล้วกันอ้าวห้องโดนจองเต็มหมดแล้วว้างั้นฉันว่าที่แรกน่าจะดีที่สุดนะเต็มหรือยังยังไม่เต็มเยี่ยมเลยผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแผนผังห้องประชุมพวกเขาจะจัดโต๊ะอย่างไรมาจัดโต๊ะสำหรับการประชุมพรุ่งนี้กันเถอะโอเคเราควรจะวางโต๊ะทั้งหมดไว้ตรงกลางห้องไหมทุกคนจะได้นั่งเป็นวงหันหน้าเข้าหากันไม่ดีจะมีกิจกรรมกลุ่มก่อนเพราะฉะนั้นจัดแยกเป็น4กลุ่มจะดีกว่ากลุ่มหนึ่งมี4คนโอเคแล้วฉันจะเอากระดาษโน้ตกับปากกามาวางบนโต๊ะแต่ละโต๊ะขอบคุณครับแล้วก็เราจะมีการบรรยายสั้นๆโดยใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ก่อนเริ่มประชุมเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องโปรเจคเตอร์ที่นี่ด้วยได้ค่ะแล้วเรายังต้องใช้กระดานไวท์บอร์ดด้วยใช่ไหมคะเอาไวท์บอร์ดวางไว้ข้างจอดีไหมคะถ้าวางไวท์บอร์ดไว้ด้านตรงข้ามจอล่ะเอาไปวางไว้ด้านหลังห้องแล้วกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บของทุกอย่างหลังประชุมด้วยนะเอาโต๊ะชิดกัน2ตัวเรียงเป็น4แถวพวกเขาจะจัดโต๊ะอย่างไรผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแผนผังห้องประชุมพวกเขาจะจัดโต๊ะอย่างไรมาจัดโต๊ะสำหรับการประชุมพรุ่งนี้กันเถอะโอเคเราควรจะวางโต๊ะทั้งหมดไว้ตรงกลางห้องไหมทุกคนจะได้นั่งเป็นวงหันหน้าเข้าหากันไม่ดีจะมีกิจกรรมกลุ่มก่อนเพราะฉะนั้นจัดแยกเป็น4กลุ่มจะดีกว่ากลุ่มหนึ่งมี4คนโอเคแล้วฉันจะเอากระดาษโน้ตกับปากกามาวางบนโต๊ะแต่ละโต๊ะขอบคุณครับแล้วก็เราจะมีการบรรยายสั้นๆโดยใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ก่อนเริ่มประชุมเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องโปรเจคเตอร์ที่นี่ด้วยได้ค่ะแล้วเรายังต้องใช้กระดานไวท์บอร์ดด้วยใช่ไหมคะเอาไวท์บอร์ดวางไว้ข้างจอดีไหมคะถ้าวางไวท์บอร์ดไว้ด้านตรงข้ามจอล่ะเอาไปวางไว้ด้านหลังห้องแล้วกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บของทุกอย่างหลังประชุมด้วยนะเอาโต๊ะชิดกัน2ตัวเรียงเป็น4แถวผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องอุปกรณ์สำนักงานผู้ชายจะสั่งอะไรคุณต้องเช็คดูว่าเรามีอุปกรณ์สำนักงานเหลือแค่ไหนแล้วก็สั่งของที่จำเป็นเดือนละครั้งค่ะครั้งนี้เราไปเช็คด้วยกันใช้ใบรายการนี้นะคะขอบคุณครับงั้นเริ่มจากกระดาษก่อนดูเหมือนว่าจะมีเหลือแค่กล่องเดียวนะครับเราใช้กระดาษเยอะทุกวันงั้นสั่งมาอีก2กล่องแล้วกันค่ะได้ครับหมึกสีปรินเตอร์ก็หมดสั่งมาด้วยดีไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่พิมพ์เอกสารโดยใช้สีอ้าวไม่ใช้เหรอครับโอเคครับเหมือนว่าปากกาไว้บอร์ดบางด้ามจะหมึกหมดด้วยนะครับใช่ค่ะต้องเปลี่ยนแล้วถ้าสั่งปากกาเป็นชุด5ด้ามจะได้ส่วนลดงั้นสั่งมาแบบนั้นแล้วกันค่ะได้ครับอ้อแล้วสั่งเมาส์มาพร้อมกันเลยได้ไหมครับเมาส์ผมดูมันช้าๆฉันว่านั่นน่าจะเป็นเพราะฐานใกล้หมดมากกว่ามาเช็คดูกันว่าเรามีฐานเหลือกี่ก้อนถ้าเหลือไม่มากก็สั่งเพิ่มด้วยค่ะได้เลยครับเรามีเหลือ3ก้อนครับคุณเอาไปใส่เมาส์ได้2ก้อนแต่ช่วยซื้อฐานแพ็ค6ก้อนมาเติมด้วยนะคะ
ผู้ชายจะสั่งอะไรผู้ชายและผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องอุปกรณ์สำนักงานผู้ชายจะสั่งอะไรคุณต้องเช็คดูว่าเรามีอุปกรณ์สำนักงานเหลือแค่ไหนแล้วก็สั่งของที่จำเป็นเดือนละครั้งค่ะครั้งนี้เราไปเช็คด้วยกันใช้ใบรายการนี้นะคะขอบคุณครับงั้นเริ่มจากกระดาษก่อนดูเหมือนว่าจะมีเหลือแค่กล่องเดียวนะครับเราใช้กระดาษเยอะทุกวันงั้นสั่งมาอีก2กล่องแล้วกันค่ะได้ครับหมึกสีปรินเตอร์ก็หมดสั่งมาด้วยดีไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่พิมพ์เอกสารโดยใช้สีอ้าวไม่ใช้เหรอครับโอเคครับเหมือนว่าปากกาไว้บอร์ดบางด้ามจะหมึกหมดด้วยนะครับใช่ค่ะต้องเปลี่ยนแล้วถ้าสั่งปากกาเป็นชุด5ด้ามจะได้ส่วนลดงั้นสั่งมาแบบนั้นแล้วกันค่ะได้ครับอ้อแล้วสั่งเมาส์มาพร้อมกันเลยได้ไหมครับเมาส์ผมดูมันช้าๆฉันว่านั่นน่าจะเป็นเพราะฐานใกล้หมดมากกว่ามาเช็คดูกันว่าเรามีฐานเหลือกี่ก้อนถ้าเหลือไม่มากก็สั่งเพิ่มด้วยค่ะได้เลยครับเรามีเหลือ3ก้อนครับคุณเอาไปใส่เมาส์ได้2ก้อนแต่ช่วยซื้อถ่านแพ็ค6ก้อนมาเติมด้วยนะคะผู้หญิงกำลังถามผู้ชายที่ศูนย์นักท่องเที่ยวว่าจะไปสนามบินได้อย่างไรเธอจะไปที่ไหนต่อจากนี้ขอโทษค่ะฉันอยากจะไปสนามบินช่วยบอกวิธีไปหน่อยได้ไหมคะแน่นอนครับไปได้หลายทางนะครับถ้านั่งบัสหมายเลข1จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ค่ารถจะถูกที่สุดครับถ้านั่งบัสหมายเลข2จะใช้เวลาประมาณ50นาทีเพราะรถไม่จอดระหว่างทางแต่ชั่วโมงหนึ่งจะมีรถแค่คันเดียวแล้วก็แพงกว่านิดหน่อยครับค่ะแล้วแท็กซี่ล่ะคะครับมีป้ายแท็กซี่อยู่หน้าศูนย์นักท่องเที่ยวนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแต่ว่าจะแพงกว่านั่งบัสมากเพราะแท็กซี่ขึ้นทางด่วนแล้วก็จะคิดราคากระเป๋าใบใหญ่ต่างหากด้วยนะครับโอ้ฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยแพงเกินไปค่ะว่าแต่ว่าคุณได้ซื้ออะไรที่ช้อปปิ้งพลาซ่าระหว่างที่พักที่นี่หรือเปล่าครับทางพลาซ่ามีบริการรถรับส่งฟรีจากพลาซ่าไปสนามบินสำหรับลูกค้าที่ซื้อของด้วยนะครับเอ๊ะไม่รู้มาก่อนเลยค่ะฉันยังไม่ได้ซื้ออะไรแต่ก็ว่าจะซื้อของฝากอยู่พอดีค่ะงั้นก็ใช้บริการนั้นได้เลยครับเธอจะไปที่ไหนต่อจากนี้ผู้หญิงกำลังถามผู้ชายที่ศูนย์นักท่องเที่ยวว่าจะไปสนามบินได้อย่างไรเธอจะไปที่ไหนต่อจากนี้ขอโทษค่ะฉันอยากจะไปสนามบินช่วยบอกวิธีไปหน่อยได้ไหมคะแน่นอนครับไปได้หลายทางนะครับถ้านั่งบัสหมายเลข1จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ค่ารถจะถูกที่สุดครับถ้านั่งบัสหมายเลข2จะใช้เวลาประมาณ50นาทีเพราะรถไม่จอดระหว่างทางแต่ชั่วโมงหนึ่งจะมีรถแค่คันเดียวแล้วก็แพงกว่านิดหน่อยครับค่ะแล้วแท็กซี่ล่ะคะครับมีป้ายแท็กซี่อยู่หน้าศูนย์นักท่องเที่ยวนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแต่ว่าจะแพงกว่านั่งบัสมากเพราะแท็กซี่ขึ้นทางด่วนแล้วก็จะคิดราคากระเป๋าใบใหญ่ต่างหากด้วยนะครับโอ้ฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยแพงเกินไปค่ะว่าแต่ว่าคุณได้ซื้ออะไรที่ช้อปปิ้งพลาซ่าระหว่างที่พักที่นี่หรือเปล่าครับทางพลาซ่ามีบริการรถรับส่งฟรีจากพลาซ่าไปสนามบินสำหรับลูกค้าที่ซื้อของด้วยนะครับเอ๊ะไม่รู้มาก่อนเลยค่ะฉันยังไม่ได้ซื้ออะไรแต่ก็ว่าจะซื้อของฝากอยู่พอดีค่ะงั้นก็ใช้บริการนั้นได้เลยครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับซัพพลายเออร์ทางโทรศัพท์ผู้หญิงจะได้รับอะไรเป็นอย่างแรกฉันอยากให้คุณทำเสื้อสเวตเตอร์มาส่งเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งให้ทันขายเดือนหน้าค่ะได้ครับอยากได้แบบไหนครับเราอยากได้สเวตเตอร์สีแดงไซส์เล็ก 1,000 ตัวกับสีแดงไซส์กลาง400ตัวแล้วก็ขอสเวตเตอร์สีเขียวไซส์เล็ก600ตัวกับสีเขียวไซส์กลาง200ตัวภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะสเวตเตอร์สีแดงกับสีเขียวนะครับอันที่จริงไหมสีเขียวเราก็กำลังจะหมดต้องสั่งมาจากซัพพลายเออร์เจ้าอื่นงั้นจะทำสเวตเตอร์สีแดงก่อนนะครับไม่ไม่ได้ค่ะเราต้องจัดส่งสเวตเตอร์สีแดงและเขียวพร้อมกัน
เพราะงั้นช่วยทำสเวตเตอร์สีเขียวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยค่ะโอเคครับผมว่าเราน่าจะทำสเวตเตอร์สีเขียวได้200ตัวสำหรับตอนนี้คุณอยากได้ไซส์ไหนก่อนครับเราต้องใช้ไซส์เล็กก่อนค่ะขอโทษที่บอกกระชั้นชิดนะคะแต่เราต้องขอให้คุณช่วยจริงๆครับเราจะพยายามเท่าที่จะทำได้เราจะจัดส่งสเวตเตอร์สีเขียวตามที่บอกกับสีแดงทั้งหมดให้ได้ครับผู้หญิงจะได้รับอะไรเป็นอย่างแรกผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับซัพพลายเออร์ทางโทรศัพท์ผู้หญิงจะได้รับอะไรเป็นอย่างแรกฉันอยากให้คุณทำเสื้อสเวตเตอร์มาส่งเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งให้ทันขายเดือนหน้าค่ะได้ครับอยากได้แบบไหนครับเราอยากได้สเวตเตอร์สีแดงไซส์เล็ก 1,000 ตัวกับสีแดงไซส์กลาง400ตัวแล้วก็ขอสเวตเตอร์สีเขียวไซส์เล็ก600ตัวกับสีเขียวไซส์กลาง200ตัวภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะสเวตเตอร์สีแดงกับสีเขียวนะครับอันที่จริงไหมสีเขียวเราก็กำลังจะหมดต้องสั่งมาจากซัพพลายเออร์เจ้าอื่นงั้นจะทำสเวตเตอร์สีแดงก่อนนะครับไม่ได้ค่ะเราต้องจัดส่งสเวตเตอร์สีแดงและเขียวพร้อมกันเพราะงั้นช่วยทำสเวตเตอร์สีเขียวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยค่ะโอเคครับผมว่าเราน่าจะทำสเวตเตอร์สีเขียวได้200ตัวสำหรับตอนนี้คุณอยากได้ไซส์ไหนก่อนครับเราต้องใช้ไซส์เล็กก่อนค่ะขอโทษที่บอกกระชั้นชิดนะคะแต่เราต้องขอให้คุณช่วยจริงๆครับเราจะพยายามเท่าที่จะทำได้เราจะจัดส่งสเวตเตอร์สีเขียวตามที่บอกกับสีแดงทั้งหมดให้ได้ครับ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. ผู้หญิงกำลังถามเกี่ยวกับระบบการยืมและคืนที่ห้องสมุดห้องสมุดให้ยืมหนังสือแล้ววัสดุอื่นๆได้ทีละกี่อย่างขอโทษค่ะช่วยสอนวิธีการยืมหนังสือให้หน่อยได้ไหมคะมาใช้ห้องสมุดนี้เป็นครั้งแรกเหรอครับใช่ค่ะงั้นผมจะอธิบายกฎให้ฟังนะครับที่ห้องสมุดนี้ให้ยืมหนังสือได้มากที่สุดคนละ6เล่มหรือยืมซีดีหรือ DVD ได้5แผ่นแต่รวมกันแล้วต้องยืมไม่เกิน10อย่างครับมีระยะเวลาให้ยืมได้2อาทิตย์ถ้าต้องการยืมต่อต้องมาต่อเวลาการยืมก่อนจะครบกำหนดนะครับยืมนิตยสารกับหนังสือพิมพ์ได้ด้วยไหมคะหนังสือพิมพ์ยืมไม่ได้แต่นิตยสารยืมได้ยกเว้นฉบับล่าสุดครับแล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ได้ไหมคะเรารับคืนทางไปรษณีย์ไม่ได้ครับขอให้นำมาคืนที่ห้องสมุดนะครับถ้าห้องสมุดปิดสามารถใส่ไว้ในกล่องสำหรับรับคืนที่อยู่ข้างๆทางเข้าแต่ถ้าคืนช้ากว่ากำหนดห้ามใส่ไว้ในกล่องนะครับเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะห้องสมุดให้ยืมหนังสือแล้ววัสดุอื่นๆได้ทีละกี่อย่างผู้หญิงกำลังถามเกี่ยวกับระบบการยืมและคืนที่ห้องสมุดห้องสมุดให้ยืมหนังสือแล้ววัสดุอื่นๆได้ทีละกี่อย่างขอโทษค่ะช่วยสอนวิธีการยืมหนังสือให้หน่อยได้ไหมคะมาใช้ห้องสมุดนี้เป็นครั้งแรกเหรอครับใช่ค่ะงั้นผมจะอธิบายกฎให้ฟังนะครับที่ห้องสมุดนี้ให้ยืมหนังสือได้มากที่สุดคนละ6เล่มหรือยืมซีดีหรือ DVD ได้5แผ่นแต่รวมกันแล้วต้องยืมไม่เกิน10อย่างครับมีระยะเวลาให้ยืมได้2อาทิตย์ถ้าต้องการยืมต่อต้องมาต่อเวลาการยืมก่อนจะครบกำหนดนะครับยืมนิตยสารกับหนังสือพิมพ์ได้ด้วยไหมคะหนังสือพิมพ์ยืมไม่ได้แต่นิตยสารยืมได้ยกเว้นฉบับล่าสุดครับแล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ได้ไหมคะเรารับคืนทางไปรษณีย์ไม่ได้ครับขอให้นำมาคืนที่ห้องสมุดนะครับถ้าห้องสมุดปิดสามารถใส่ไว้ในกล่องสำหรับรับคืนที่อยู่ข้างๆทางเข้าแต่ถ้าคืนช้ากว่ากำหนดห้ามใส่ไว้ในกล่องนะครับเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะชายคนหนึ่งกำลังเลือกแผนประกันการเดินทางเขาจะสมัครแผนประกันไหนครั้งนี้คุณเดินทางลักษณะไหนคะจุดประสงค์หลักคือดำน้ำลึกครับผมจะเอาอุปกรณ์ของตัวเองไปก็เลยกังวลเรื่องจะถูกขโมยระหว่างเดินทางนะครับ
อ๋อค่ะแผนประกันของเราทุกแบบรวมประกันทรัพย์สินถูกขโมยอยู่แล้วแต่เนื่องจากอุปกรณ์ดำน้ำลึกจัดเป็นสัมภาระชนิดพิเศษดังนั้นมีแผน A ที่ครอบคลุมค่ะหรือคุณจะใช้แผนอื่นแล้วเพิ่มสัญญาพิเศษเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำก็ได้นะคะแผน A นี่คือที่แพงที่สุดใช่ไหมครับแล้วแผน B กับแผน C นี่ต่างกันยังไงครับค่ะตัวอย่างเช่นถ้าคุณเกิดต้องเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศแผน B จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับให้ครอบครัวไปเยี่ยมคุณได้แต่แผน C ไม่รวมจุดนี้ค่ะอืมครับแล้วถ้าผมใช้แผน B หรือแผน C แล้วเพิ่มสัญญาพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดำน้ำจะกลายเป็นแพงกว่าแผน A มั้ยครับถ้าอย่างนั้นแผน B จะกลายเป็นแพงกว่านิดหน่อยแต่แผน C จะยังถูกกว่านิดหน่อยค่ะโอเคครับว่าแต่มีแผนไหนที่ถูกกว่าแผน C อีกไหมครับมีค่ะเรามีแผน D แต่แผนนี้ไม่รวมค่าที่พักในกรณีที่เครื่องบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกเที่ยวบินดังนั้นเลยไม่แนะนำแผนนี้ค่ะเข้าใจแล้วครับผมเห็นด้วยว่าควรจะเอาประกันครอบคลุมส่วนนั้นแต่ผมว่าไม่ต้องครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินของครอบครัวก็ได้งั้นเอาเป็นแผนนี้กับเพิ่มสัญญาพิเศษแล้วกันครับเขาจะสมัครแผนประกันไหนชายคนหนึ่งกำลังเลือกแผนประกันการเดินทางเขาจะสมัครแผนประกันไหนครั้งนี้คุณเดินทางลักษณะไหนคะจุดประสงค์หลักคือดำน้ำลึกครับผมจะเอาอุปกรณ์ของตัวเองไปก็เลยกังวลเรื่องจะถูกขโมยระหว่างเดินทางนะครับอ๋อค่ะแผนประกันของเราทุกแบบรวมประกันทรัพย์สินถูกขโมยอยู่แล้วแต่เนื่องจากอุปกรณ์ดำน้ำลึกจัดเป็นสัมภาระชนิดพิเศษดังนั้นมีแผน A ที่ครอบคลุมค่ะหรือคุณจะใช้แผนอื่นแล้วเพิ่มสัญญาพิเศษเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำก็ได้นะคะแผน A นี่คือที่แพงที่สุดใช่ไหมครับแล้วแผน B กับแผน C นี่ต่างกันยังไงครับค่ะตัวอย่างเช่นถ้าคุณเกิดต้องเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศแผน B จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับให้ครอบครัวไปเยี่ยมคุณได้แต่แผน C ไม่รวมจุดนี้ค่ะอืมครับแล้วถ้าผมใช้แผน B หรือแผน C แล้วเพิ่มสัญญาพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดำน้ำจะกลายเป็นแพงกว่าแผน A ไหมครับถ้าอย่างนั้นแผน B จะกลายเป็นแพงกว่านิดหน่อยแต่แผน C จะยังถูกกว่านิดหน่อยค่ะโอเคครับว่าแต่มีแผนไหนที่ถูกกว่าแผน C อีกไหมครับมีค่ะเรามีแผน D แต่แผนนี้ไม่รวมค่าที่พักในกรณีที่เครื่องบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกเที่ยวบินดังนั้นเลยไม่แนะนำแผนนี้ค่ะเข้าใจแล้วครับผมเห็นด้วยว่าควรจะเอาประกันครอบคลุมส่วนนั้นแต่ผมว่าไม่ต้องครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินของครอบครัวก็ได้งั้นเอาเป็นแผนนี้กับเพิ่มสัญญาพิเศษแล้วกันครับผู้หญิงกำลังรายงานต่อเจ้านายเกี่ยวกับผลของแบบสอบถามแผนภาพไหนแสดงถึงพนักงานจากสาขา B เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ขอให้พนักงาน200คนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพค่ะคำถามคือพนักงานออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงได้ผลดังนี้ค่ะคุณได้คำนวณผลลัพธ์จากสาขา A และสาขา B แยกกันหรือเปล่าครับแยกกันค่ะและเรามีตัวเลือกให้4ข้อคือน้อยกว่า1ชั่วโมงประมาณ 1-2 ชั่วโมงประมาณ 3-5 ชั่วโมงและ6ชั่วโมงขึ้นไปค่ะทั้ง2สาขาเลือกตอบข้อประมาณ 1-2 ชั่วโมงมากที่สุดดูเหมือนว่าพวกเขาจะออกกำลังกายกันอาทิตย์ละครั้งนะครับใช่ค่ะส่วนคำตอบอันดับ2ของสาขา A คือประมาณ 3-5 ชั่วโมงแต่สาขา B คือน้อยกว่า1ชั่วโมงค่ะพนักงานสาขา B ที่ออกกำลังกายมากกว่า6ชั่วโมงมีไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำใช่ค่ะดังนั้นดิฉันเลยกำลังคิดว่าจะจัดงานกีฬาที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้อย่างสบายๆค่ะเป็นไอเดียที่ดีครับจะเป็นโอกาสดีให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยงั้นผมยกเรื่องนี้ให้คุณดูแลนะครับได้เลยค่ะดิฉันจะพยายามเต็มที่ค่ะแผนภาพไหนแสดงถึงพนักงานจากสาขา B
ู้หญิงกำลังรายงานต่อเจ้านายเกี่ยวกับผลของแบบสอบถามแผนภาพไหนแสดงถึงพนักงานจากสาขา B เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ขอให้พนักงาน200คนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพค่ะคำถามคือพนักงานออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงได้ผลดังนี้ค่ะคุณได้คำนวณผลลัพธ์จากสาขา A และสาขา B แยกกันหรือเปล่าครับแยกกันค่ะและเรามีตัวเลือกให้4ข้อคือน้อยกว่า1ชั่วโมงประมาณ 1-2 ชั่วโมงประมาณ 3-5 ชั่วโมงและ6ชั่วโมงขึ้นไปค่ะทั้ง2สาขาเลือกตอบข้อประมาณ 1-2 ชั่วโมงมากที่สุดดูเหมือนว่าพวกเขาจะออกกำลังกายกันอาทิตย์ละครั้งนะครับใช่ค่ะส่วนคำตอบอันดับ2ของสาขา A คือประมาณ 3-5 ชั่วโมงแต่สาขา B คือน้อยกว่า1ชั่วโมงค่ะพนักงานสาขา B ที่ออกกำลังกายมากกว่า6ชั่วโมงมีไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำใช่ค่ะดังนั้นดิฉันเลยกำลังคิดว่าจะจัดงานกีฬาที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้อย่างสบายๆค่ะเป็นไอเดียที่ดีครับจะเป็นโอกาสดีให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยงั้นผมยกเรื่องนี้ให้คุณดูแลนะครับได้เลยค่ะดิฉันจะพยายามเต็มที่ค่ะนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกำลังคุยกันเรื่องกิจกรรมอาสาสมัครพวกเขาจะเข้าร่วมกิจกรรมไหนได้ยินว่าพวกเราต้องเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครและเขียนรายงานส่งในวิชานี้ล่ะเลือกกิจกรรมอะไรที่สนใจก็ได้ใช่ไหมเธอจะทำกิจกรรมอะไรเหรอยังไม่ได้ตัดสินใจเลยเราสนใจด้านสวัสดิการแล้วก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนน่ะแล้วเธอเลือกหรือยังยังเลยเราสนใจประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยกำลังหากิจกรรมอย่างพวกกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติน่ะเก็บขยะงี้หรอแบบนั้นก็ได้นะแต่เราอยากทำกิจกรรมกลุ่มมากกว่าแบบทำคนเดียวน่ะอาจจะเป็นพวกกิจกรรมอะไรที่จะได้มีประสบการณ์การเป็นผู้นำเรารู้จักคนที่ทำงานในกลุ่มที่ไปปลูกต้นไม้กับเด็กๆเธอสนใจไหมล่ะสนสิฟังดูเยี่ยมไปเลยเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำงานกับเด็กๆด้วยเธออยากมาทำด้วยกันไหมก็อาจจะนะแต่เราอยากลองทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านสวัสดิการถ้าเป็นไปได้น่ะเราอยากจะช่วยคนแก่กับคนพิการอะแม่เราทำงานช่วยดูแลผู้สูงอายุแถวบ้านอยู่ล่ะเธออยากมาช่วยไหมล่ะอยากสิพวกเขาจะเข้าร่วมกิจกรรมไหนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกำลังคุยกันเรื่องกิจกรรมอาสาสมัครพวกเขาจะเข้าร่วมกิจกรรมไหนได้ยินว่าพวกเราต้องเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครและเขียนรายงานส่งในวิชานี้ล่ะเลือกกิจกรรมอะไรที่สนใจก็ได้ใช่ไหมเธอจะทำกิจกรรมอะไรเหรอยังไม่ได้ตัดสินใจเลยเราสนใจด้านสวัสดิการแล้วก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนน่ะแล้วเธอเลือกหรือยังยังเลยเราสนใจประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยกำลังหากิจกรรมอย่างพวกกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติน่ะเก็บขยะงี้หรอแบบนั้นก็ได้นะแต่เราอยากทำกิจกรรมกลุ่มมากกว่าแบบทำคนเดียวน่ะอาจจะเป็นพวกกิจกรรมอะไรที่จะได้มีประสบการณ์การเป็นผู้นำเรารู้จักคนที่ทำงานในกลุ่มที่ไปปลูกต้นไม้กับเด็กๆเธอสนใจไหมล่ะสนสิฟังดูเยี่ยมไปเลยเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำงานกับเด็กๆด้วยเธออยากมาทำด้วยกันไหมก็อาจจะนะแต่เราอยากลองทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านสวัสดิการถ้าเป็นไปได้น่ะเราอยากจะช่วยคนแก่กับคนพิการอะแม่เราทำงานช่วยดูแลผู้สูงอายุแถวบ้านอยู่ล่ะเธออยากมาช่วยไหมล่ะอยากสิผู้จัดการร้านซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังคุยกับพนักงานพวกเขาจะจัดขนมปังอย่างไรขนมปังชีสตัวใหม่ของเราขายไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะเพราะวางอยู่ชั้นบนสุดก็ได้นะคะนั่นสิตรงนั้นอาจจะสูงเกินไปสำหรับคนแก่พวกเขาอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำงั้นเอามาวางที่ชั้นกลางดีไหมคะก็ดีนะคนจะได้เห็นเป็นอย่างแรกเวลาเข้ามาในร้าน
แล้วเอาผ้าสีแดงมาวางบนชั้นนี้ด้วยดีไหมคนจะได้รู้ว่านี่เป็นขนมปังใหม่ของเราได้ค่ะงั้นเราต้องย้ายครัวซองไปไว้ที่อื่นไว้ข้างบนหรือข้างล่างดีคะผมว่าเราควรจะเอาของที่ดีที่สุดไปไว้ชั้นบนสุดนะเพราะถึงมองเห็นยากก็จะยังขายดีอยู่งั้นก็ต้องเป็นขนมปังฝรั่งเศสแล้วเอาใส่ตะกร้าดีไหมคะจะได้เด่นขึ้นมาดีครับเอาแบบนั้นแล้วกันงั้นครัวซองก็จะต้องอยู่ชั้นล่างคุณลองวางดูได้ไหมแบบนี้เป็นไงคะดูดีครับมาลองดูกันว่าแบบนี้จะมีผลต่อยอดขายอาทิตย์หน้าหรือเปล่าพวกเขาจะจัดขนมปังอย่างไรผู้จัดการร้านซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังคุยกับพนักงานพวกเขาจะจัดขนมปังอย่างไรขนมปังชีสตัวใหม่ของเราขายไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะเพราะวางอยู่ชั้นบนสุดก็ได้นะคะนั่นสิตรงนั้นอาจจะสูงเกินไปสำหรับคนแก่พวกเขาอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำงั้นเอามาวางที่ชั้นกลางดีไหมคะก็ดีนะคนจะได้เห็นเป็นอย่างแรกเวลาเข้ามาในร้านแล้วเอาผ้าสีแดงมาวางบนชั้นนี้ด้วยดีไหมคนจะได้รู้ว่านี่เป็นขนมปังใหม่ของเราได้ค่ะงั้นเราต้องย้ายครัวซองไปไว้ที่อื่นไว้ข้างบนหรือข้างล่างดีคะผมว่าเราควรจะเอาของที่ดีที่สุดไปไว้ชั้นบนสุดนะเพราะถึงมองเห็นยากก็จะยังขายดีอยู่งั้นก็ต้องเป็นขนมปังฝรั่งเศสแล้วเอาใส่ตะกร้าดีไหมคะจะได้เด่นขึ้นมาดีครับเอาแบบนั้นแล้วกันงั้นครัวซองก็จะต้องอยู่ชั้นล่างคุณลองวางดูได้ไหมแบบนี้เป็นไงคะดูดีครับมาลองดูกันว่าแบบนี้จะมีผลต่อยอดขายอาทิตย์หน้าหรือเปล่าผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องธนาคารผู้หญิงจะเลือกธนาคารไหนฉันกำลังคิดว่าจะเปิดบัญชีธนาคารอีกบัญชีเพราะฉันกำลังจะเริ่มทำงานพิเศษน่ะเธอว่าธนาคารไหนดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเธออยากได้อะไรบ้างอะนะอย่างเช่นทั้งธนาคาร A กับธนาคาร B มีสาขากับ ATM เยอะเพราะงั้นก็จะสะดวกกว่าในการทำธุรกรรมต่างๆแต่ธนาคาร A ฉันต้องเสียค่ากด ATM ทุกทีเลยส่วนธนาคาร B กดได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมถ้าเป็นช่วงกลางวันวันธรรมดาพูดถึงเรื่องค่ากด ATM ธนาคาร C ให้กดฟรีตลอดนะถึงจะไม่ค่อยมีตู้ ATM เยอะก็เถอะแต่ฉันก็ไม่ค่อยชอบที่มันไม่ค่อยมีตู้ ATM นะสิจะว่าไปธนาคารดีให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดนะหรอแต่ฉันตั้งใจว่าบัญชีธนาคารนี้จะไว้ใช้สำหรับเงินที่ได้จากงานพิเศษอย่างเดียวนะสิไม่ได้ตั้งใจจะใส่เงินไว้เยอะหรอกงั้นก็น่าจะเลือกธนาคารที่มี ATM เยอะแล้วก็ค่าธรรมเนียมน้อยนะโอเคขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะผู้หญิงจะเลือกธนาคารไหนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องธนาคารผู้หญิงจะเลือกธนาคารไหนฉันกำลังคิดว่าจะเปิดบัญชีธนาคารอีกบัญชีเพราะฉันกำลังจะเริ่มทำงานพิเศษน่ะเธอว่าธนาคารไหนดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเธออยากได้อะไรบ้างอะนะอย่างเช่นทั้งธนาคาร A กับธนาคาร B มีสาขากับ ATM เยอะเพราะงั้นก็จะสะดวกกว่าในการทำธุรกรรมต่างๆแต่ธนาคาร A ฉันต้องเสียค่ากด ATM ทุกทีเลยส่วนธนาคาร B กดได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมถ้าเป็นช่วงกลางวันวันธรรมดาพูดถึงเรื่องค่ากด ATM ธนาคาร C ให้กดฟรีตลอดนะถึงจะไม่ค่อยมีตู้ ATM เยอะก็เถอะแต่ฉันก็ไม่ค่อยชอบที่มันไม่ค่อยมีตู้ ATM นะสิจะว่าไปธนาคารดีให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดนะหรอแต่ฉันตั้งใจว่าบัญชีธนาคารนี้จะไว้ใช้สำหรับเงินที่ได้จากงานพิเศษอย่างเดียวนะสิไ
ไม่ได้ตั้งใจจะใส่เงินไว้เยอะหรอกงั้นก็น่าจะเลือกธนาคารที่มี ATM เยอะแล้วก็ค่าธรรมเนียมน้อยนะโอเคขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.